بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็นึกขอชูโก้ต่ออีกวันสุดานะครับที่ได้โปรดให้เราได้มาพบกันในบรรยากาศของการเรียนรู้ในสถานที่อันมีเกียรตินั่นก็คือมัสยิดซึ่งเป็นบ้านของพระองค์แล้วก็ตาลิบิวซามก็บอกเอาไว้นะครับว่าที่ไหนมีการเรียนรู้มาเลกาก็จะมาโอปีแห่งความเมตตาให้กับคนที่ทั้งเรียนแล้วก็สอนเพราะว่าความรู้เป็นสิ่งที่เราได้ประทานให้แก่มนุษย์แล้วก็ด้วยความรู้นี่เองที่มนุษย์ได้รับเกียรติถึงขนาดที่เรียกว่าอัลลอฮ์ให้ทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นแม้กระทั่งมาลาอิกะฮ์เนี่ยนะครับสยุดกับพระองค์นะครับอาดัมถูกสร้างมาจากดินเราก็รู้กันแต่ว่าหลังจากอาดัมถูกสร้างขึ้นมาแล้วครับอัลลอฮ์ได้ประทานความรู้ให้ด้วยความรู้นี้เองที่อาดัมที่ถูกสร้างมาจากดินได้ถูกยกระดับให้สูงส่งจนถึงกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งให้สรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาเนี่ยนะครับได้ก้มกราบนอบน้อมต่ออาดัมในหมายความว่าเมื่ออัลลอฮฺส่งอาดัมมายังโลกใบนี้แล้วหากอาดัมแล้วก็ลูกหลานของอาดัมต้องการอะไรทุกสรรพสิ่งเนี่ยจะต้องช่วยอาดัมให้ได้รับสิ่งที่อาดัมต้องการยกตัวอย่างเช่นถ้าอาดัมต้องการจะเอาน้ำที่ไหลอยู่ในแม่น้ำเนี่ยมาทำเป็นกระแสไฟฟ้าครับซึ่งเมื่อก่อนนี่ทำไม่ได้แต่ว่าด้วยความรู้อัลลอฮ์ก็ให้อาดัมลูกหลานของอาดัมคือมนุษย์เราสามารถที่จะสร้างเขื่อนแล้วก็ปั่นกระแสไฟฟ้าขึ้นมาทำให้มีโรงงานทำให้บ้านอาคารที่มีทั่วไปอยู่บนพื้นโลกเนี่ยมีความสว่างสวยด้วยแสงไฟที่เกิดจากการที่น้ำยอมรับใช้ความต้องการของอาดัมด้วยการปั่นไดนาโมมาสร้างไฟฟ้าเพราะนั้นความรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแต่ว่าความรู้ในเรื่องของวัตถุความรู้ในเรื่องของทางโลกเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์รู้นะครับว่าด้วยสติปัญญาด้วยสมองที่มีสติปัญญาเนี่ยนะครับอาดัมลูกหลานของอาดัมสามารถที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมแตกแขนงกิ่งก้านสาขาความรู้ออกไปได้อีกมากมายจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับไม่มีใครสามารถที่จะเรียนรู้อะไรได้หมดนะครับแค่เรียนในเรื่องร่างกายอย่างเดียวก็ไม่รู้ว่าต้องใช้หมอกี่แขนงสาขามาเรียนรู้เรื่องในร่างกายของเรากว่าจะเรียนรู้ได้หมดนะครับเรียนแพทย์ถึง5ปีแล้วก็ต้องไปเรียนเฉพาะทางและเมื่อเรียนแพทย์เฉพาะทางก็รู้เฉพาะทางนะครับหมอกระดูกก็จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเรื่องกระดูกหมอเรื่องทางเดินปัสสาวะหรือกระเพาะก็จะมีความรู้เฉพาะเรื่องทางเดินปัสสาวะก็กระเพาะจะไม่มีความรู้เรื่องอื่นๆนะครับเช่นเรื่องของหัวใจซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะได้พูดกันนะครับหัวข้อที่ตั้งไว้วันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่วัยรุ่นน่าดูนะ 100% มุสลิมหัวใจแกร่งไม่ทราบว่าใครตั้งชื่อนะครับก็โอเคเป็นหัวข้อที่น่าสนใจแล้วก็ท้าทายในเมื่อหัวข้อนี้มีคำว่าหัวใจนะครับมุสลิมหัวใจแกร่งเราก็ต้องทำความเข้าใจเรื่องของหัวใจอยู่นะครับอยากถามนิดนึงว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้มีใครไม่ได้หัวใจมามีไหมทุกคนมีหัวใจมาด้วยกันทั้งนั้นนะครับอันนี้คำว่าหัวใจเนี่ยนะครับมีความสำคัญมากนะครับในคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นวจนะของสุบลาเนี่ยมีการกล่าวคำว่าหัวใจถึง130กว่าครั้งทั้งเอกพจน์และพหูพจน์คำว่าหัวใจในภาษาอาหรับคือกัลบ์กอฟลามบาออกเสียงให้ถูกนะอย่าไปออกเสียงว่ากัลบ์กัลถ้ากัลก็ตัวกาฟลามบาความหมายแตกต่างกันเลย
นะครับผมเคยสอนภาษาอาหรับแล้วก็มีผู้หญิงแถวนานามาเรียนกับผมแล้วก็พยายามที่จะเอาใจอาหรับเพราะว่ามีแฟนอาหรับนะครับมาเรียนสักพักหนึ่งก็ถามผมว่าอาจารย์ถ้าหนูจะเรียกแฟนหนูว่า my heart นะควรจะเรียกว่าอะไรในภาษาอาหรับผมก็บอกว่า قلب my heart ก็เขียนหลังจากนั้นเขาก็หายไปสัก2อาทิตย์พอกลับมาอาจารย์สอนหนูผิดหรือเปล่าหนูไปพูดนะเขาก็เกือบจะตบหนูเนี่ยหนูพูดเขาว่ายังไงหนูพูดเขาว่ากัลบีเออนั่นแหละสมควรแล้วล่ะที่จะโดนตบกัลบีแปลว่า my dog หมาของฉันนะเพราะฉะนั้นเวลาพูดภาษาอาหรับเนี่ยครับพูดให้ชัดๆนะครับตัวกอฟกับตัวกาฟความหมายก็ต่างกันแล้วนะครับคำว่ากัลในคัมภีร์กุรอานมีอยู่ที่หนึ่งหรือสองที่นะครับตอนที่ชาวถ้ำนะครับมีสุนัขเฝ้าถ้ำอยู่นั่นเองแต่คำว่ากัลหรือกุลูบที่เป็นพหูพจน์เนี่ยถูกกล่าวเอาไว้หลายครั้งในคัมภีร์กุรอานทำไมคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นวจนะของสุบัลลาเนี่ยครับจึงมีความสำคัญถึงได้กล่าวไว้นับร้อยครั้งนะครับคำตอบก็อยู่ที่คำพูดของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้นะครับก็จะไม่พูดภาษาอาหรับนะครับบอกเอาไว้ว่าในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยนะครับมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งถ้าหากว่าก้อนเนื้อนั้นนะครับดีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะดีไปด้วยนี่เป็นหะดีษที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้นะครับถึงความสำคัญของหัวใจว่ามันเป็นก้อนเนื้อก้อนหนึ่งถ้าว่าก้อนเนื้อเนี่ยมันดีแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีด้วยนะครับหัวใจของเราเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาก้อนเท่ากำปั้นวางอยู่ในเราอกซ้ายนะครับไม่เพียงแต่วางอยู่ในเราอกซ้ายเหมือนกันทุกคนไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงนะครับแต่หัวใจเนี่ยครับยังถูกกำหนดหน้าที่ให้ทำงานโดยการเต้นประมาณ73ครั้งต่อนาทีเพื่อสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับมันจะเต้นอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณ73ครั้งต่อนาทีแม้ว่ามันจะอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้เราไม่สามารถบอกว่าวันนี้คึกขอหัวใจเต้นจังหวะเรเก้200ครั้งต่อนาทีเราไม่สามารถที่จะบอกได้เพราะว่าหัวใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเรามันถูกกำหนดมาโดยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าจะต้องเต้นประมาณ73ครั้งต่อนาทีเพื่อสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อให้ร่างกายของเรานะครับมีชีวิตทำงานได้และที่มีความสำคัญอีกประการหนึ่งนะครับก็คือว่าในวันในการฟื้นคืนชีพหลังความตายเมื่อเราไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮ์ไม่ได้ดูที่หน้าตานะครับอัลลอฮ์ไม่ดูหน้าที่ไม่ดูที่หน้าตาของเราแต่ละคนแต่อัลลอฮ์จะดูที่หัวใจและดูที่การงานของเรานะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะนั้นเราเมื่อมีชีวิตอยู่มีหัวใจอยู่กับเราเนี่ยครับเราก็ต้องเตรียมใจเอาไว้เตรียมหัวใจเอาไว้หัวใจของเราเนี่ยนะครับมันเริ่มตั้งแต่อยู่ในเป็นทารกอยู่ในครรภ์มารดาประมาณสัก3เดือนกว่าๆเนี่ยนะครับทางการแพทย์สมัยใหม่ก็บอกว่าหัวใจเนี่ยนะครับมันเริ่มเต้นแล้วหัวใจเนี่ยนะครับตอนนั้นทารกในครรภ์มารดาขณะที่มีอายุประมาณ3เดือนกว่าๆเนี่ยมันก็ตัวประมาณสัก2เซน3เซนประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอุลตราซาวด์ในปัจจุบันเนี่ยมันสามารถที่จะตรวจได้ว่าเริ่มมีหัวใจเต้นแล้วแต่ว่าการเต้นของหัวใจนะครับตรงนี้มันบอกว่าทารกหรือตัวอ่อนในครรภ์เนี่ยเริ่มมีชีวิตนะครับแต่ว่ามีวิญญาณหรือยังเพราะชีวิตกับวิญญาณเป็นคนละอย่างกันนะตัวสเปิร์มเนี่ยนะครับมันก็มีชีวิตเพราะตามหลักวิทยาศาสตร์กำหนดไว้ว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะต้องเคลื่อนไหวได้มีการเจริญเติบโตได้พืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตพืชก็เคลื่อนไหวได้เจริญเติบโตได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้มนุษย์เนี่ยแตกต่างไปจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็คือว่าท่านวิศวกรบอกเอาไว้นะครับเมื่อตัวสเปิร์มปฏิสนธิกับไข่ในครรภ์ได้120วันอัลลอฮ์จะให้มลาอิกะห์เนี่ยนะครับ
นำวิญญาณมาวิญญาณนี่ว่ารูห์นะครับมาแล้วก็มาลาอิกะห์เนี่ยนะครับจะถามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเพศอะไรนะครับปัจจัยคลอดออกมาแล้วจะมีมากน้อยแค่ไหนเรากำหนดเองไม่ได้ถัดไปนะครับประการที่3ก็คือทุกข์กับสุขมนุษย์ทุกคนเกิดมาต้องมีทุกข์มีสุขทุกข์เท่ากันไปไม่มีใครเรียกกฎอันนี้ได้อันที่4ก็คือความตายแล้วก็การงานอันนี้อัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงกำหนดเอาไว้เมื่อพระองค์ได้สั่งให้มลาอิกะห์เนี่ยนำวิญญาณมาดังนั้นขั้นตอนในการมีชีวิตของเราเนี่ยนะครับการเกิดของเราเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ตัวสเปิร์มไปผสมกับไข่นะครับแล้วก็กลายเป็นก้อนเลือดที่เกาะอยู่บนผนังมดลูกซึ่งภาษาอาหรับเรียกว่าอะลักอะลักแปลว่าสิ่งที่เกาะติดอยู่นะครับแล้วค่อยๆวิวัฒนาการขึ้นมาจนกระทั่งประมาณได้120วันนะครับรูห์หรือว่าวิญญาณจึงถูกนำมาเข้าไปในก้อนเลือดนะครับก็เป็นนัฟส์เป็นตัวตนตัวตนที่มีทั้งเนื้อหนังมังสากระดูกแขนขาหูตาแล้วก็มีวิญญาณครับอันนั้นนะครับเราก็จะพบนะครับว่ารูห์นะครับก็เป็นสิ่งที่เราส่งมาเป็นสิ่งเร้นลับที่เราไม่รู้และคนมีชีวิตได้ก็เพราะว่ามีวิญญาณวันนี้เอาวิญญาณกันมาไหมเอามานะโอเคไม่ใครไม่มีใครถอดวิญญาณไว้ที่บ้านนะนะครับคำพิกว่าอ่านใช้คำว่ารูห์นะครับแล้วก็สภาพการขั้นตอนการเกิดของมนุษย์นะครับว่าอัลลักเป็นก้อนเลือดแต่ก้อนเลือดเนี่ยนะครับยังไม่ได้เป็นนัฟส์จนกว่ารูห์เนี่ยจะเข้าไปปฏิสนธิกันนะครับกับก้อนเลือดก็กลายเป็นนัฟส์เป็นตัวตนเพราะนั้นเราทุกวันที่นั่งอยู่นี่นะครับมีนัฟส์คือมีทั้งร่างกายแล้วก็มีทั้งวิญญาณแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับอัลลอฮฺสัมบลาสั่งให้เราเนี่ยเชื่อในสิ่งเร้นลับหรืออัลเกดและสิ่งเร้นลับเนี่ยนะครับมันมีหลายสิ่งซึ่งคนต่างศาสนาก็เชื่อเช่นนรกสวรรค์อันนี้ก็เป็นอัลเกดนะครับมาลาอิกะห์นะครับหรือที่ชาวคริสเตียนเรียกว่าแอนเชลแล้วก็คนไทยก็เรียกว่าเทวดานะครับแต่เขาเข้าใจผิดในเรื่องคำเทวดาเท่านั้นเองแต่เขาก็มีความเชื่อในเรื่องนี้แต่ในอิสลามเนี่ยบอกด้วยว่ามาลาอิกะห์เนี่ยถูกสร้างมาจากรัศมีหรือแสงสว่างบอกในเรื่องของญินที่เป็นสิ่งเร้นลับว่าถูกสร้างมาจากไฟนะครับแต่รั้วที่อัลลอฮ์สร้างมาอัลลอฮ์ไม่บอกอัลลอฮ์ไม่บอกนะครับว่าสร้างมาจากอะไรเป็นเรื่องที่แปลกมากเรื่องที่น่าสนใจมากมลาอิกะห์สิ่งได้รับเหมือนกันแต่อัลลอฮ์บอกว่าสร้างมาจากแสงสว่างยินสิ่งได้รับเหมือนกันนะครับซึ่งคนทั่วไปชาวไทยเขาเรียกว่าผีแต่ในอิสลามยืนยันชัดเจนว่าไอ้ที่เข้าใจว่าผีเนี่ยมันคือยินที่ถูกสร้างมาจากไฟนะครับแล้วก็รูห์ซึ่งอยู่ในตัวของมนุษย์เนี่ยนะครับก็คือวิญญาณซึ่งอัลลอฮ์ไม่บอกว่าสร้างมาจากอะไรนะครับพอเมื่อหัวใจเต้นแล้วก็รูห์เนี่ยเข้าไปนะครับก็รอเวลา9เดือนนะครับเราก็คลอดออกมาเป็นตัวเป็นตนทีนี้เมื่อคลอดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วเนี่ยนะครับเราจะพบนะครับว่าทารกทุกคนตอนที่เราเป็นทารกทารกมีสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดผ่องแผ้วเพราะฉะนั้นทารกจะได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษโดยที่ทารกเองไม่ได้ขอแต่มีคนจะมอบให้พอเราคลอดออกมาจากท้องแม่ในสภาพของทารกเราจะพบนะครับว่ามีมือแห่งความรักความเอ็นดูสงสารความเมตตารอรับเราอยู่เห็นไหมครับทารกเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นสัตว์เนี่ยนะครับพอคลอดออกมาเนี่ยมันไม่มีมือมาคอยรองรับนะครับลูกแพะลูกแกะลูกม้าพอคลอดออกมานะครับมันก็ตกถึงพื้นดินเลยแล้วมันมีความแข็งแรงกว่ามนุษย์ด้วยเพราะว่าเพียงแค่15นาทีหลังจากคลอดออกมาเนี่ยมันก็สามารถยืนโงนเงียนได้สักพักหนึ่งพอตัวแห้งมันก็เดินมันก็วิ่งได้แล้วแต่ว่าทารกของมนุษย์เนี่ย
นะครับเมื่อคลอดออกมาเนี่ยถ้าหากว่าคลอดออกมาไม่มีมือคนทำคลอดไม่ว่าจะเป็นพยาบาลหรือหมอตำยามารองรับเอาไว้ปล่อยเอาไว้กลางทางก็ถูกมดกินตายนะครับไม่รู้ว่าใครพ่อไม่รู้ว่าใครแม่แต่ลูกสัตว์ยังรู้ว่าใครเป็นแม่มันก็เดินไปหาแม่มันแล้วก็กินนมแต่ว่าทารกมนุษย์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเราอ่อนแอกว่าสัตว์ในตอนแรกเกิดฉะนั้นอัลลอฮ์จึงได้ส่งมือแห่งความเมตตาความสงสารความเอ็นดูมาในรูปของพ่อแม่พยาบาลผู้ทำคลอดเราออกมาแล้วนะครับคลอดออกมาแล้วถ้ายังไม่ร้องผู้ทำคลอดก็พยายามที่จะทำให้ร้องเพื่ออะไรครับเพื่อให้ปอดได้ทำงานพอเมื่อปอดได้ทำงานแล้วก็สามารถที่จะหายใจได้แล้วก็สามารถที่จะไปกินนมต่อไปได้นะครับเมื่อเราคลอดออกมานะครับเป็นทารกเราได้รับความเอ็นดูสงสารนะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านทางพ่อแม่แม้ไม่ใช่พ่อแม่เราเห็นทารกถูกทิ้งอยู่ก็จะมีมือเมตตาอุ้มขึ้นมาไปอุปการะไปดูแลด้วยความสงสารนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺได้ประทานให้แก่ทารกและทารกเนี่ยนะครับไม่เคยขออะไรเลยแต่ว่ามีคนให้ตอนที่เราอายุ3เดือน4เดือนหรือว่าขวบหนึ่งเนี่ยเราไม่เคยขออะไรเลยนะครับแต่ว่าผู้ใหญ่ที่คอยดูแลเราเนี่ยเอ็นดูสงสารเราเอ็นความเอ็นดูสงสารนี้มาจากสวรรค์ให้ไอศกรีมซื้อทัฟฟี่ซื้อช็อกโกแลตให้พาไปเที่ยวนู่นพาไปเที่ยวนี่อยากได้อะไรซื้อให้ทั้งที่อยู่ในสภาพที่อ่อนแอในสภาพที่อ่อนแอนี่เองที่รับประทานความเอ็นดูสงสารความเมตตาให้เพราะอะไรครับเพราะวิญญาณบริสุทธิ์ของทารกเนี่ยเป็นวิญญาณที่อัลลอฮ์ได้ส่งมาบนโลกใบนี้เพราะนั้นอัลลอฮ์ก็จะต้องให้การดูแลเป็นพิเศษแต่ว่าเมื่อทารกเนี่ยโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นนะครับเห็นของเล่นอยากได้นะครับอยากได้ขึ้นมาแบบเนี่ยก็ร้องอยากจะได้ก็พ่อแม่ก็ซื้อให้หรือคนเลี้ยงก็ซื้อให้พอซื้อให้แล้วเนี่ยบอกให้แบ่งเพื่อนๆแบ่งน้องเล่นปรากฏว่าไม่อยากจะแบ่งไม่อยากจะให้คนอื่นเล่นด้วยมันเกิดความหวงแหนติดตามมาแล้วเรื่องอยากได้หวงแหนเห็นไหมฮะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งสกปรกที่ภาษาทางศาสนาเขาเรียกว่ามนทินความอยากได้ความหวงแหนนะครับมันก็ค่อยๆมาเกาะกินหัวใจหัวใจเนี่ยนะครับนักวิชาการศาสนาเขาบอกว่ามันเป็นที่อยู่ของวิญญาณที่อัลสุบะลาเนี่ยได้ส่งเข้ามาในตัวตนของมนุษย์นะครับเพราะนั้นเมื่อหัวใจมีความต้องการมีความหวงแหนมันก็เริ่มมีความสกปรกขึ้นนะครับพอโตขึ้นถ้าทำงานได้ทำงานเหนื่อยนะครับอยากได้นู่นอยากได้นี่นะครับมันก็เกิดความขี้เหนียวเพราะว่าตัวเองเหนื่อยไม่อยากจะให้คนอื่นจากความอยากได้ความหวงแหนความขี้เหนียวความตระหนี่และอยากได้มากขึ้นโลภเห็นไหมฮะโลภความโลภคืออะไรความโลภคือความอยากได้มากๆโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรนะครับไม่ใช่ไปโกงเขาอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นเพราะว่าความโลภที่เกาะกินหัวใจเพราะนั้นนะครับหัวใจของทารกซึ่งเป็นสถานที่อยู่อันสะอาดของวิญญาณที่เราส่งมาเนี่ยมันก็เริ่มมีความสกปรกละนะครับมีมลทินที่เรียกว่าเป็นสิ่งสกปรกเนี่ยหลายอย่างเกาะกินจิตใจด้วยแล้วก็มลทินแห่งความตนีทีเหนียวหรือว่าโรคขี้เหนียวเนี่ยนะครับเป็นโรคที่สังคมรังเกียจเป็นโรคที่สังคมรังเกียจถ้าเป็นโรคขี้ไหลไปหาหมอหมอก็ให้ยาแก้ท้องเสียถ้าขี้ไม่ออกไปบอกหมอหมอก็ให้ยาถ่ายแต่ถ้าไปหาหมอแล้วไปบอกหมอว่าหนูเป็นโรคขี้เหนียวค่ะโรงพยาบาลไม่มียารักษาโรคขี้เหนียวเพราะว่ามันเป็นโรคทางหัวใจหัวใจตอนนี้ก็ถูกใช้แทนคำว่าวิญญาณแล้วนะครับดังนั้นเมื่อเป็นโรคของหัวใจโรคของวิญญาณซึ่งพยาบาลหรือโรงพยาบาลไม่สามารถที่จะรักษาได้ก็ต้องไปหาหมอทางด้านจิตวิญญาณนั่นก็คือศาสนาศาสนาก็จะบอกว่ามันจะยากลำบากอะไรจะรักษาโรคขี้เหนียวขี้ไม่ออกขี้ไหลไปหาหมอจ
จ่ายค่ายาค่าหมอได้แล้วทำไมจะรักษาโรคขี้เหนียวเนี่ยจะจ่ายสตังค์ทำบุญทำทานให้แก่คนอื่นบ้างไม่ได้ล่ะทำไปสิมีมากก็ทำมากมีน้อยก็ทำน้อยมีน้อยก็ทำมากไม่ว่ากันตามสบายไม่มีการบังคับแล้วความขี้เหนียวนะครับมันเป็นอุปสรรคในการที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนมีกับคนไม่มีเพราะฉะนั้นทุกศาสนาจึงส่งเสริมในเรื่องของการทำบุญทำทานเพื่อสร้างสะพานแห่งความสัมพันธ์ระหว่างคนมีกับคนไม่มีเพื่อรักษาทรัพย์สินและก็ชีวิตของคนมีเอาไว้เพราะถ้าหากว่าคนมีเนี่ยนะครับไม่บริจาคไม่ทำบุญทำทานไอ้คนที่ไม่มีแววที่มันหิวโหยขึ้นมาหรือยามลำบากขึ้นมามันหน้ามืดขึ้นมามันก็อาจจะตีชิงหรือว่าปล้นเอาหรือไม่ก็ทำร้ายร่างกายให้ได้รับอันตรายหรือความตายได้เพราะนั้นนบีทุกคนนะครับที่เราส่งมาเนี่ยอย่างโลกใบนี้จะมีหน้าที่อย่างหนึ่งนั่นก็คือการทำความสะอาดจิตวิญญาณให้สะอาดหมดจดให้จิตใจมีความผ่องแผ้วให้หัวใจสะอาดบริสุทธิ์นี่คือหน้าที่ของนบีทุกคนไม่ว่าจะเป็นนบีมูซานบีอีซาในอิสลามหรือว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกนบีมีหน้าที่ในการขัดเกลาหัวใจให้สะอาดผ่องแผ้วนะครับในภาษาอาหรับใช้คำว่าขัดเกลาเนี่ยครับว่าตัซกียะนะครับตัซกียะนะครับซึ่งเป็นคำที่มาจากรากศัพท์ของคำว่าซะกาตเพราะว่าซะกาตเนี่ยนะครับมันมี2ความหมายด้วยกันความหมายหนึ่งก็คือการทำความสะอาดให้บริสุทธิ์ทำความผ่องแผ้วความหมายที่สองก็คือความเจริญเติบโตและก็ความงอกงามนี่คือความหมายของคำว่าซะกาตที่เราส่งนบีทุกคนมานะครับขัดเกลาจิตวิญญาณหรือหัวใจให้สะอาดผ่องแผ้วนะครับเราใช้คำว่าหัวใจแทนคำว่าวิญญาณนะครับเพื่ออธิบายสิ่งที่อยู่ภายในใจของเรานะครับใจเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าหากว่าใจเป็นนายที่ดีหรือหัวใจเป็นนายที่ดีนายที่ดีก็จะไม่บงการบ่าวเนื้อหนังบางสายทำความชั่วแต่ถ้าหากว่าใจหรือวิญญาณเป็นนายที่ชั่วเนี่ยนายที่ชั่วก็จะไม่บงการบ่าวที่เป็นเนื้อหนังบางสายให้ทำความดีเพราะฉะนั้นนะครับขณะที่มีชีวิตมีวิญญาณอยู่และวิญญาณเนี่ยนะครับอยู่ที่หัวใจของเรานะครับนอกจากจะทำความสะอาดแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีการสร้างความแข็งแกร่งให้กับหัวใจด้วยซึ่งเป็นหัวข้อที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับ 100% มุสลิมหัวใจแกร่งนะครับเราจะทำยังไงให้หัวใจสะอาดแล้วก็หัวใจแกร่งหน้าที่ของเราเองนะครับตรงนี้ทำให้หัวใจของเราสะอาดทำให้หัวใจของเราแกร่งเพื่อที่ว่าอะไรครับเพื่อที่ว่าเมื่อเราหมดลมหายใจสุดท้ายวิญญาณออกจากร่างของเราไปเนี่ยนะครับมันจะได้กลับไปหาลัสวาลาในสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์เหมือนกับที่อัลลอฮ์ส่งมาในสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์ในร่างของทารกเมื่อเรามีวิญญาณอยู่วิญญาณอยู่ที่หัวใจหน้าที่ของเราขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับจึงต้องทำความสะอาดหัวใจทำความสะอาดวิญญาณเพื่อที่จะส่งคืนวิญญาณให้แก่เจ้าของวิญญาณคืนเกือบสวาลาในสภาพที่สะอาดหมดจดผ่องแผ้วตรงนี้วิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับไม่สามารถจะพูดได้เพราะเรื่องของวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าวิญญาณนั้นคืออะไรวิญญาณเข้ามาในร่างกายของเราเนี่ยเข้ามาอย่างไรเข้ามาในตอนไหนเข้ามาทางไหนแล้ววิญญาณเนี่ยออกไปจากร่างกายของเราอย่างไรออกไปตอนไหนออกไปแล้วไปอยู่ที่ไหนตรงนี้วิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้นะครับเพราะนั้นเรื่องของวิญญาณเรื่องของหัวใจเราจึงจำเป็นจะต้องไปหาความรู้ทางด้านศาสนาถ้าเป็นโรคหัวใจลิ้นหัวใจรั่วนะครับหรือว่ามีโรคมะเร็งหัวใจนู่นคุณไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่ว่าหัวใจในส่วนที่มีความหมายทางด้านวิญญาณเนี่ยเราต้องมาหาทางด้านศาสนาแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าศาสนาเนี่ยเป็นคำสอนของศาสนาที่พระองค์ได้ทรงสร้างชีวิตขึ้นมาทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็วิญญาณนะครับงั้นเราที่เกิดมาเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับเราโชคดีอย่างหนึ่ง
ก็คือว่าเราได้รับความรู้จากสุบลาผ่านทางคัมภีร์กุรอานแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่พระองค์ได้ทรงประทานความรู้ให้นะครับเราโชคดีแต่ว่ามีมุสลิมบางคนนะครับก็โชคไม่ดีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อมีกุรอานแล้วไม่ศึกษากุรอานไม่หาความหมายจากคัมภีร์กุรอานนะครับก็จึงไม่ได้ความรู้ในด้านวิญญาณนะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออ่านกุรอานแล้วนะครับเราก็ต้องศึกษาทำความเข้าใจด้วยเพราะว่ากุรอานถูกส่งมาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนำพาเรากลับไปหาพระองค์เพื่อความรอดพ้นจากการถูกลงโทษในโลกหน้านะครับเพราะว่าเราขอดุอาอ์ต่อสุบฮานะทุกวันในเวลาละหมาดเมื่อเราอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์นะครับเราอ่านคำขอดุอาว่าอิดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดชี้ทางที่เที่ยงตรงให้แก่เราซิรอตัลละดีนอันอัมตะอะลัยฮิมทางที่พระองค์ได้ทรงประทานความโปรดปรานให้แก่พวกเขาทั้งหลายคือทางของบรรดานบีและทางของบรรดานบีไปไหนล่ะครับทางของบรรดานบีนะครับก็ไปสวรรค์นั่นแหละแหละเพราะว่านบีคือคนที่ทรงเลือกขึ้นมาและพระองค์ทรงเลือกจากคนที่มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์มีความสุภาพนอบน้อมถ่อมตนมีความอดทนเป็นเลิศขึ้นมาเป็นนบีและทำงานรับใช้พระองค์จะลำบากขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับนบีก็ต้องทำแต่เมื่ออัลลอฮ์ใช้บรรดานบีทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮ์จะคอยดูคอยติดตามคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาคัมภีร์กุรอานกล่าวว่าอย่างนี้นะครับใช้แล้วนะครับก็ต้องคอยช่วยเหลือคอยดูแลเพราะนบีทุกคนนะครับก็คือคนธรรมดาสามัญเดินดินกินข้าวแกงเหมือนอย่างเราเนี่ยแหละเพียงแต่ว่ามีบุคลิกภาพที่งดงามเป็นโมเดลเป็นแบบอย่างให้คนปฏิบัติตามได้และที่เลือกนบีเป็นมนุษย์ก็เพื่อที่ให้มนุษย์ได้รู้ว่าศาสนาของอัลเลาะห์เนี่ยมนุษย์ปฏิบัติได้นะอย่ามาอุทธรณ์ว่าศาสนาของอัลเลาะห์เนี่ยเป็นเรื่องยากต้องให้เทวดามาปฏิบัตินบีก็คือมนุษย์ธรรมดาสามารถปฏิบัติได้นะครับเพราะนั้นเมื่อเลือกนบีมานะครับเพื่อที่จะสอนให้มนุษย์ที่เป็นบ่าวของพระองค์เนี่ยกลับไปหาพระองค์ในสภาพที่สะอาดหมดจดเนี่ยนะครับนบีก็จะบอกแนวทางเอาไว้นะครับว่าจะต้องเดินตามแนวทางที่อัลเลาะห์ได้ตอบรับดุอาของเราเพราะเราขอดุอาว่าอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดชี้ทางที่เที่ยงตรงให้แก่เราแล้วเราเอาคําว่าอามีนขอเราส่งรับดุอาอัลเลาะห์ก็ตอบรับดุอาของเราด้วยข้อความที่ตามมาในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เมื่อกี้ขอฉันใช่มั้ยล่ะขอให้ฉันตอบรับนั่นไงซาลิกัลกิตาบลารอยบะฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีนคัมภีร์เล่มนั้นไงไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยใดๆนั้นเป็นทางนำสำหรับมนุษยชาติขอฉันใช่มั้ยล่ะฉันให้แล้วอันนั้นเมื่อฉันให้แล้วจะใช้หรือไม่ใช้มันก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วครับตอนนี้นะครับอันนั้นจะบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ประทานฮิดายะห์ให้ไม่ใช่อัลลอฮ์ให้แล้วฮูดาทางนำปัญหาอยู่ที่ว่าเรารับฮูดาทางนำของอัลลอฮ์ไหมถ้าเรารับก็หมายความว่าอัลลอฮ์ให้ฮิดายะห์แก่เราใครไม่เปิดใจและใช้คำว่าไม่เปิดใจนะครับอัลลอฮ์ก็ไม่ประทานทางนำให้คือไม่ได้รับฮิดายะห์จากสวาลานะครับเพราะนั้นเวลาเราเรียนกุรอานเนี่ยนะครับเราต้องใช้นี่กับนี่เวลาเราพูดคำว่าคิดเราอ่านกุรอานเราคิดเราใช้หัวสมองแต่บางคนคิดด้วยหัวสมองแต่ยังไม่เข้าใจคำว่าเข้าใจคือว่าคิดแล้วเข้าไปถึงหัวใจเพราะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงเรื่องตักวาท่านจะเอานิ้วชี้ไปที่หัวใจสมองมีหน้าที่คิดหัวใจมีหน้าที่ทำความเข้าใจเพราะนั้นบางคนเนี่ยครับอ่านกุรอานแต่ไม่เข้าใจนะครับเพราะนั้นเวลาเราศึกษาเราจะต้องไปให้ถึงความยำเกรงเราสามารถวัดความตักวาในหัวใจของเราได้นะครับว่าเวลาเราคิดจะทำผิดแล้วเราทำความผิดตามที่เราคิดไหมถ้าเราเกรงกลัวรัสปาลาเราเข้าใจว่านั่นคือความผิดที่รับการลงโทษในโลกหน้านั่นคือหัวใจรับรู้แล้วได้เรียนรู้แล้ว
ได้คิดแล้วเห็นไหมครับหัวใจเนี่ยนะครับในคัมภีร์กุรอานก็บอกเอาไว้นะครับว่าแม้มีตานะครับมองเห็นแต่ก็ไม่เข้าใจมีตาเนื้อแต่ไม่มีตาใจนะครับมันก็มองไม่เห็นอะไรที่มันลึกซึ้งไปกว่านั้นเรามีตาเหมือนกับสัตว์สัตว์เนี่ยมองใบไม้ใบหญ้าเห็นเป็นสีเขียวมันดมดูกินได้ปั๊บมันก็กินเข้าไปอันนั้นคือสัตว์นะครับมนุษย์เรานะครับมีตาเหมือนกับสัตว์มองใบไม้สีเขียวก็สงสัยใช้หัวสมองคิดว่าเอ๊ะทำไมใบไม้มีสีเขียวก็สงสัยศึกษาหาความรู้ก็รู้ว่าสีเขียวของใบไม้เนี่ยมันเกิดจากคลอโรฟิลนะครับที่เป็นสารสังเคราะห์แสงที่อยู่บนใบไม้แล้วก็พยายามศึกษาเอาคลอโรฟิลเนี่ยนะครับมาใช้ประโยชน์มาทำเป็นอาหารเสริมขายเห็นไหมครับนี่คือสายตาของมนุษย์กับความคิดที่มีอยู่ในหัวสมองนะครับแต่มีมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งที่มีตาใจนะครับก็จะมองลึกไปกว่านั้นว่าใครที่ทำให้ใบไม้นั้นมีรูปทรงแปลกแตกต่างกันไปและมีสีเขียวบ้างมีสีแดงบ้างมนุษย์เหมือนกันมีตาเหมือนกันแต่คนหนึ่งมองแค่วัตถุที่เห็นเป็นสีเขียวแต่มนุษย์ที่มีตาใจเขามองลึกไปกว่านั้นว่าใครหนอที่เป็นผู้ที่สร้างใบไม้สีสันต่างๆขึ้นมานะครับมีรูปร่างต่างๆขึ้นมาพอเขาใช้ตาใจมองเขาเข้าใจว่าโอ้ต้องมีพระผู้ทรงสร้างนั่นแหละครับคือความเข้าใจนั่นแหละคือความเข้าใจคือใช้หัวใจรับความรู้จากตาที่มองเห็นผ่านกระบวนความคิดแล้วเข้าสู่หัวใจให้หัวใจกลั่นกรองอีกทีหนึ่งแล้วก็ทำให้เกิดความศรัทธาในพระเจ้าขึ้นมาเห็นไหมครับเพราะนั้นมนุษย์ทุกคนมีตาเหมือนกันหมดแต่เข้าใจต่างกันและมนุษย์ก็เห็นนะครับว่ามีตาแต่ว่าไม่สามารถที่จะมองสิ่งที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่ตัวเองมองเห็นได้หัวใจเท่านั้นครับที่จะมองเห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังสรรพสิ่งและแม้จะไม่เห็นผู้ที่สร้างแต่ทุกคนก็รู้ว่าเบื้องหลังการสร้างทุกสรรพสิ่งนั้นคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้แต่เด็กเองนะครับก็เข้าใจได้ง่ายนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามเห็นนะครับปฏิเสธเรื่องการเคารพกราบไหว้บูชาเจเวตรูปปั้นที่พ่อของตัวเองเนี่ยสร้างขึ้นมาแล้วคนเอาไปกราบไหว้บูชากันนบีบอกว่าไม่ใช่แล้วนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามนะครับรู้จักอัลเลาะห์ตรงไหนตอนนั้นคัมภีร์กุรอานยังไม่ถูกประทานลงมาอย่าว่าแต่คัมภีร์กุรอานเลยคัมภีร์ซูฮุฟที่อัลเลาะห์ประทานให้กับนบีอิบรอฮิมเนี่ยก็ยังไม่ถูกประทานลงมาเพราะนบีอิบรอฮิมเนี่ยยังเด็กอยู่อ่ะแต่นบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามเนี่ยใช้สายตามองการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในท้องฟ้าและก็จะมีตรึกตรองทำความเข้าใจและก็ที่สุดก็เกิดความเชื่อมั่นว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรพสิ่งดวงดาวต่างๆนับหลายแสนล้านดวงในจักรวาลและผู้ที่ควบคุมดาวให้เป็นระบบระเบียบเนี่ยก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนเกิดความเชื่อมั่นนะครับแม้ว่าจะถูกนำไปเผาไฟนะครับท้าทายก่อนนะครับท้าทายประชาชนทั่วไปว่าถ้ารูปปั้นที่พวกท่านเคารพกราบไหว้บูชาเป็นพระเจ้าจริงครับทำไมมันถึงได้ถูกทำลายได้ทำไมหนูมากินอาหารที่เส้นมังวันมาเกาะทำไมปัดไปไม่ได้ท้าทายผู้คนก่อนเมื่อท้าทายผู้คนถึงขนาดที่เรียกว่าไปฟันรูปปั้นทิ้งถูกจับไปหากษัตริย์นิมรูดนิมรูดอ้างตัวเองเป็นพระเจ้าอิบราฮิมเกิดความเชื่อมั่นแล้วว่านิมรูดไม่ใช่พระเจ้าแม่นิมรูดจะบอกว่าฉันให้ชีวิตก็ได้ฉันให้ตายก็ได้หมายถึงว่าถ้าให้มีชีวิตก็หมายถึงว่าฉันไม่ประหารถ้าจะให้ตายก็คือประหารนบีอิบราฮิมด้วยความเชื่อมั่นอันเกิดจากความศรัทธาที่แข็งแกร่งแล้วท้าทายกษัตริย์นิมรูดว่าถ้าหากท่านเป็นพระเจ้าจริงนำดวงทิศนำดวงอาทิตย์ให้ขึ้นทางทิศตะวันตกแล้วให้มันตกทางทิศตะวันออกสิ
นะครับทำไม่ได้ไงนะครับนบีอิบรอฮีมบอกว่าพระเจ้าของฉันให้ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกถ้าท่านเป็นพระเจ้าให้นำดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกตกทางทิศตะวันออกกษัตริย์นิมรุดถึงกับอึ้งทำอะไรไม่ได้สั่งประหารนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งเพราะเกิดความเชื่อมั่นแล้วนะครับจะเผาก็เผาจะลงโทษยังไงก็เชิญตามสบายแต่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูใช้นบีอิบรอฮีมเพื่อทำหน้าที่นำสารของพระองค์นำแนวทางของพระองค์มานำมนุษยชาติกลับไปหาพระองค์ด้วยสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์นะครับคอยช่วยเหลืออยู่ไฟที่ถูกนำมาเผานบีอิบรอฮีมเผาทั้งเป็นถูกทำให้เย็นลงหลายคนสงสัยว่าธรรมชาติของไฟมันคือความร้อนแล้วมันจะเย็นได้ยังไงนะครับคนเหล่านี้ก็คือคนที่มีตาทางด้านวัตถุไม่เข้าใจนะครับว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ที่สร้างกฎพระองค์อยู่เหนือกฎพระองค์สร้างไฟพระองค์ก็สามารถจะบังคับบัญชาไฟให้มันร้อนให้มันเย็นได้มันเป็นเรื่องของพระองค์ผู้ทรงสร้างผู้ทรงควบคุมกฎทุกอย่างและเมื่อพระองค์ทรงสร้างกฎแล้วพระองค์ไม่ได้อยู่ใต้กฎพระองค์อยู่เหนือกฎหากจะเปรียบเทียบนะครับคนที่สร้างสุ่มครอบไก่ขึ้นมาเนี่ยมีคนไหนบ้างนะครับเข้าไปอยู่ในสุ่มไก่แทนไก่ไม่มีสร้างสุ่มไก่มาเนี่ยนะครับเพื่อให้ไก่เข้าไปอยู่แล้วตัวเองก็อยู่นอกสุ่มแต่ว่าคนที่สร้างสุ่มไก่สามารถที่จะยกสุ่มและให้ไก่ออกไปวิ่งข้างนอกได้นั่นคือผู้ที่อยู่นอกสุ่มเหมือนกับสุราทรงอยู่เหนือกฎที่จะทำให้ไฟที่ธรรมชาติมันร้อนเนี่ยมันเย็นลงได้ตรงนี้เองนะครับยิ่งทำให้นบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสลามมีความเชื่อมั่นมากหัวใจแข็งแกร่งขึ้นเพราะตัวเองถูกเผาไฟนะครับและอัลลอฮฺสุบฮานะฮูทรงช่วยมาให้รอดพ้นนะครับหัวใจแกร่งแม้จะถูกทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยการให้เชือดลูกน้อยของตัวเองคืออิสมาอินเป็นการทดสอบที่ยิ่งใหญ่นะครับนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสลามหลังจากถูกเผาไฟแล้วเนี่ยแล้วรอดมาได้เนี่ยนบีอิบรอฮิมเนี่ยรู้ว่าท่านก็เป็นมนุษย์วันหนึ่งเนี่ยท่านก็ต้องลาจากโลกนี้ไปและถ้าหากว่าไม่มีใครมาสืบสานอุดมการณ์ความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวที่ท่านถือว่าเป็นสิ่งสูงสุดแล้วเนี่ยใครจะมารับสืบทอดเจตนารมณ์อันนี้ไปนั้นตลอดระยะเวลาการเดินทางออกมาจากเมืองอูบ้านเกิดเมืองนอนของท่านท่านยกมือขอดุอาตลอดเวลาเลยครับว่าขอให้มีลูกมาสักคนเพื่อมาสืบสานอุดมการความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแต่พอท่านมีอิสมาอินลูกน้อยขึ้นมานะครับปรากฏว่าอัลลอฮ์ทดสอบหัวใจท่านอีกแล้วนะครับให้เชื่ออิสมาอินนะครับท่านได้รับความฝันให้เชือดคืนแรกก็คิดว่าเอ๊ะฝันไปหน้าเป็นความฝันคืนที่สองฝันเหมือนเดิมอีกเอ๊ะชักจะเอ๊ะใจนะครับคืนที่สามนะครับฝันเหมือนเดิมอีกนบีอิบรอฮีมรู้แล้วว่าฝันนี้ไม่ธรรมดาแล้วฝันเหมือนเดิมต่อเนื่องกันสามวันสามคืนต่อกันเนี่ยนะครับก็ไม่บอกอิสมาอินพ่อฝันอย่างนี้ว่าอัลเลาะห์บัญชาให้เชือดนบีอิสมาอินผู้ได้รับความรู้เรื่องอัลลอฮฺสุบฮานะฮูจากนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามผู้เป็นพ่อบอกว่าพ่อถ้าหากว่าเป็นพระประสงค์ของสุบฮานะฮูแล้วพ่อจงทำตามพระองค์เถิดและพ่อจะพบว่าฉันเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่อดทนนี่มีกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับนบีอิสมาอินนบีอิบรอฮีมจึงพานบีอิสมาอินไปที่แท่นเชือดหมายจะเชือดตอนที่จะเชือดเนี่ยนะครับสมัยก่อนเวลาเขาบูชายันเนี่ยเขาเอาผู้หญิงบริสุทธิ์หญิงสาวบริสุทธิ์นอนบนแท่นหินแล้วก็เชือดคอจากข้างบนแต่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยครับแม้หัวใจจะแกร่งแต่ว่าลูกที่ตัวเองขอมาแล้วมีอยู่คนเดียวตอนนั้นนะครับไม่กล้าจะมองตาลูกให้อิสมาอินนั่งแล้วก็ก้มคอลงไปแล้วจะเชือดจากข้างล่างเพื่อไม่ต้องการเห็นตาลูกชายของตัวเองตอนเชือด
นะครับเงื้อมีดจะเชือดอัลลอฮ์ตะอาลาก็รู้แล้วว่าจิตใจของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามนั้นแข็งแกร่งในความศรัทธาอัลลอฮ์ก็ให้นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามเอาแพะหรือเอาแกะเนี่ยมาเชือดแทนอิสมาอีลลูกน้อยของตัวเองแล้วก็กลายเป็นการเชือดกุรบานที่เป็นประเพณีปฏิบัติเพื่อให้เรารำลึกถึงวีรกรรมแห่งความศรัทธาหรือหัวใจอันแข็งแกร่งของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามจนถึงทุกวันนี้นะครับมาถึงในสมัยของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเมื่อท่านได้รับคำบัญชาจากอัลลอฮ์ตะอาลาให้นำอิสลามมาท่านเป็นคนอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้เป็นเด็กกำพร้าฐานะยากจนนะครับอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ทุกคนรู้หมดแล้วก็ให้ฉายานบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอุมมีอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่ว่าชาวมักกะฮ์นี่ยกย่องนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ฉายาว่าอัลอามีนซึ่งมีความหมายว่าซื่อสัตย์ไว้วางใจได้เพราะท่านมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่พูดจาไม่เคยโกหกมีความซื่อสัตย์จนคนที่อยู่ในเมืองมักกะฮ์เนี่ยเวลาจะไปไหนไกลๆจะเอาของมาฝากกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไว้นะครับตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนบีและก็จะได้คืนไม่มีการทุจริตคดโกงใดๆทั้งสิ้นชาวมักกะฮ์จึงให้ฉายาท่านว่าอัลอามีนแต่เมื่ออายุท่าน40เนี่ยท่านได้รับภารกิจอันยิ่งใหญ่คือนำสารของสุบะลามาและสารของสุบะลานะครับคือวะฮีที่อัลเลาะห์ได้ประทานให้กับบรรดานบีต่างๆก่อนหน้านี้ซึ่งท่านนบีมูฮัมมัดบอกเอาไว้นะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีนบีเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ตามชุมชนต่างๆทุกยุคทุกสมัยเนี่ย 124,000 คนเพื่อนำสารของสุบะลาไปบอกให้แก่ผู้คนเพราะเมื่ออัลลอฮ์ทรงสร้างมนุษย์มาแล้วพระองค์ทรงรู้ดีว่ามนุษย์เนี่ยไม่มีความรู้ในเรื่องการใช้ชีวิตจึงต้องการคู่มือการใช้ชีวิตและแนวทางในการดำเนินชีวิตฉะนั้นอัลลอฮ์จึงส่งให้ใครบางคนที่เป็นมนุษย์บนโลกใบนี้เนี่ยนำแนวทางของพระองค์เนี่ยไปบอกนบีแปลว่าผู้บอกข่าวและขณะเดียวกันท่านนบีมูฮัมมัดเองก็บอกเอาไว้ด้วยนะครับว่าในได้มีจำนวน 124,000 คนเนี่ยนะครับอัลลอฮฺสุบะลาได้ประทานคัมภีร์ให้313เล่มอันนั้นนบีเป็นมนุษย์ธรรมดาจะได้รับความรู้จากอัลลอฮฺยังไงนะครับก็โดยคัมภีร์หรือโดยการดลใจเราไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อนบีทั้งหมด 124,000 คนเพราะหากว่าจะเอาชื่อนบี 124,000 คนมาใส่ไว้ในคัมภีร์กุรอานก็คงจะหนาเตอะเราไม่อยากจะอ่านกันละแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อคัมภีร์ทั้งหมด313เล่มที่อัลเลาะห์ได้ประทานให้ตามที่ท่านนบีมูฮัมมัดได้บอกเอาไว้รู้เพียง5เล่มก็พอแล้วคัมภีร์ซูฮุบอัลเลาะห์ประทานให้กับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามคัมภีร์เตารอตให้กับนบีมูซาอะลัยฮิสลามคัมภีร์ซะบูรนะครับให้แก่นบีดาวูดอะลัยฮิสลามคัมภีร์อินจีลให้แก่นบีอีซาอะลัยฮิสลามเท่านั้นก็พอละนะครับและคัมภีร์เล่มหนึ่งที่ถูกส่งมายืนยันคัมภีร์ก่อนหน้านี้ซึ่งมันได้สูญหายหรือถูกบิดเบือนแก้ไขไปนั่นก็คือคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ทุกวันนี้ชาวอาหรับถือเป็นวรรณกรรมชั้นสูงแต่อัลลอฮ์ประทานให้กับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นอุมมีหรือผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้และจะต้องนำคัมภีร์นี้มาสถาปนาให้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตมนุษยชาติจนถึงวันสิ้นโลกนบีมี 124,000 คนคัมภีร์มี313เล่มนบีคนใดที่ได้รับคัมภีร์เราเรียกว่ารอซูลผู้นำสารเมสเซนเจอร์ฉะนั้นนบีทุกคนไม่ได้เป็นรอซูลแต่รอซูลทุกคนเป็นนบีแต่เป็นนบีที่ได้รับคัมภีร์ฉะนั้นเมื่อนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับคัมภีร์มาโดยทางวะฮีท่านจำเป็นที่จะต้องไปบอกและเมื่อนำไปบอกเนี่ยนะครับมันมีอุปสรรคเพียงแค่ท่านบิซามเริ่มต้นด้วยคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นี่ก็สั่นสะเทือนสถานภาพของบรรดาผู้ปกครองมักกะฮ์แล้วเพราะอะไรครับเพราะคำว่าลาอิลาฮะมันเป็นการปฏิเสธอิลาห์อิลาห์หมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งที่ผู้คนยึดเหนี่ยวมีความเชื่อมั่นในสิ่งนั้น
แล้วก็กราบเคารพสักการะมันและด้วยความเคารพสักการะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองกราบไหว้เนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยสบายใจเป็นสุขสิ่งนี้ตรงกับคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าสรณะสิ่งยึดเหนี่ยวที่ประสาทเรียกว่าอะกีดะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาชาวอาหรับจะออกเดินทางไปไหนก็แล้วแต่ก็จะต้องมากราบไหว้อิละที่มีอยู่360รูปรอบกะบะเพื่อความสบายใจอันนี้เป็นความเชื่อของชาวอาหรับในยุคก่อนหน้าอิสลามแต่นบีมาบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ชาวอาหรับเขาฟังคำนี้แล้วนะครับชนชั้นผู้ปกครองเนี่ยเขารู้ว่านี่คือคำพูดที่เป็นการปฏิวัติทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นการปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่เพราะอะไรครับเพราะว่าในทุกๆปีในฤดูการทำฮัจญ์ชาวอาหรับทั่วนครทั่วภาพสมุทรอาหรับจะเดินทางมาที่มักกะมากราบไหว้เทวรูปของตัวเองและจะนำสินค้ามาทำให้มักกะนอกจากจะเป็นศูนย์กลางทางด้านศาสนาแล้วยังกลายเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าในคาบสมุทรอาหรับทีนี้ถ้าหากว่าคนไม่เคารพกราบไหว้อีละหรือไม่เชื่อในอีละที่เคารพกราบไหว้กันมานับเป็นพันปีแล้วเนี่ยหัวหน้าชาวเมืองมักกะบอกว่าแล้วใครจะมามักกะถ้าคนอาหรับไม่มาเมืองมักกะมักกะก็จะหมดความสำคัญทางด้านศาสนาหมดความทางด้านเศรษฐกิจแล้วตัวเองคือผู้ปกครองก็จะหมดความสำคัญไปด้วยเพราะนั้นคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ในทัศนะของหัวหน้าชาวมักกะมองว่านี่มันคือคำพูดที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงต้องการจะปฏิวัติวัฒนธรรมปฏิวัติสังคมทำให้ผู้ปกครองชาวมักกะเนี่ยสูญเสียสถานภาพเขาเข้าใจอย่างนี้นะครับแล้วก็มีคำหนึ่งตามมาซึ่งหัวหน้าชาวมักกะเนี่ยยอมรับไม่ได้นั่นคือคำว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์มันหมายความว่าอะไรเมื่อเลิกเคารพสักการะอิลาห์ทั้งหลายรอบกาบาแล้วต้องมาเชื่อมาศรัทธามาเคารพสักการะอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นและเนื่องจากว่าอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นไงชาวอาหรับจึงเยาะเย้ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยคำถามว่าไหนอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอัลลอฮ์ทำด้วยอะไรด้วยเหล็กด้วยทองแดงหรือด้วยหินหรือด้วยไม้แล้วอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอยู่ในสวนอินทผลัมเหรออยู่ในหุบเขาหรืออยู่บนดวงจันทร์นี่เป็นคำเยาะเย้ยถากถางท้าทายนะครับเพราะว่าเขาเคารพกับว่าอิลาซึ่งมองเห็นเพราะมันทำมาจากหินจากดินจากปูนจากทรายมันก็มองเห็นแต่ล้อนี่มองไม่เห็นแต่นบีมุฮัมมัดบอกว่าให้ศรัทธาในอัลลอฮ์องค์เดียวไม่มีอิลาอื่นนะครับและถ้าหากว่าใครศรัทธาอัลลอฮ์แล้วต้องเชื่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโอ้ตรงนี้นี่ก็คือการผ่องถ่ายความเป็นผู้นำไปให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิเมื่อก่อนคนอาหรับเนี่ยนะครับที่เคารพกราบไหว้บูชาเทวรูปรอบกาบาเชื่อตามคำสั่งของหัวหน้าชาวมักกะแต่พอบอกว่ามูฮัมหมัดรอซูลุลลอฮ์ปั๊บถ้าเลิกเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นหันมาสักการะองค์เดียวจะต้องเชื่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ภายใต้การนำของนบีนี่มันการผ่องถ่ายความเป็นผู้นำจากหัวหน้าชาวเมืองมักกะไปสู่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขากลัวตรงนี้ไงเขาอ่านออกไงเขาเข้าใจความหมายไงนะครับแม้คนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่ตอนนั้นนะครับเป็นมุชริกแต่เขาก็ยังมีความเข้าใจความหมายของคำว่าอิลาว่ามันหมายถึงอะไรมันลึกซึ้งขนาดไหนเขาถึงยามต่อต้านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านมีหน้าที่จะต้องเอาสารของอัลเลาะห์มาแต่ว่าคนจะเชื่อสารหรือคำสั่งคำบัญชาสมลานเนี่ยต้องเชื่ออัลลอฮ์ก่อนนะครับต้องเชื่ออัลลอฮ์ก่อนเหมือนกับว่าเวลาเราจะเรียนหนังสือเนี่ยภาษาไทยเราต้องรู้จักพยัญชนะเราต้องรู้จักตัวอักษรแล้วพยัญชนะตัวอักษรมันคืออะไรมันก็คือกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคน44ตัวไงใช่ไหมฮะถ้ารู้จักอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ไม่มีตัวตนให้เห็นจะรู้จักอัลลอฮ์ได้ยังไงอัลลอฮ์จึงได้ประทานซิฟัตของพระองค์ให้กับท่านนบีเนี่ยมาบอกนะครับและจากซิฟัตเนี่ยนะครับที่กล่าวว่าในคัมภีร์กุรอานเนี่ยมีจำนวนนับร้อยแต่ถูกขโมยเอาไว้เป็นพระนามของอัลลอฮ์เนี่ย99พระนาม
ครับแต่ละพระนามก็เหมือนกับกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนยันหอนกฮูกกันแหละเวลาคุณเรียนหนังสือคุณเรียนภาษาไทยคุณก็ต้องเชื่อพยัญชนะเราไม่ไปถามครูครับครูคะครูขาทำไมกอไก่เขียนอย่างเงี้ยคะเขียนกลมๆไม่ได้เหรอนะถ้าถามมากๆครูก็จะบอกว่าถ้าไม่เชื่อครูเธอก็ให้คุณพ่อคุณแม่เธอสอนต้องเชื่อก่อนนะว่ากอไก่เป็นแบบนี้นะครับเช่นเดียวกันเชื่ออัลเลาะห์ตะอาลาก็ต้องเชื่อในพระนามของซุบฮานะฮูซึ่งเรากล่าวเป็นประจำอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมนะครับมีชื่อพระนามของอัลเลาะห์เยอะแยะเราโอเคเราเชื่อเราเชื่อพยัญชนะแต่ละตัวนะครับโดยไม่ต้องไปพิสูจน์ไม่ต้องไปถามอะไรมากแต่รู้ว่าเชื่อแล้วดีเพราะเราเอาพยัญชนะเนี่ยมาผสมเป็นคำและผูกประโยคติดต่อสื่อสารได้เช่นเดียวกันถ้าเราเชื่ออัลเลาะห์ไม่ต้องเห็นพระองค์หรอกนะครับเรารู้จักพระนามของพระองค์นะครับเช่นพระองค์ทรงอัรเราะห์มานก็เห็นได้ความกรุณาปานีที่พระองค์ทรงให้อากาศกับมนุษย์ทุกคนหายใจเห็นมั้ยฮะเราก็เห็นอยู่แล้วอัลเลาะห์รอซากผู้ประทานปัจจัยยังชีพแล้วก็รู้ว่าอัลเลาะห์ประทานน้ำฝนให้ปัจจัยยังชีพต่างๆมากมายเราก็เกิดความเชื่อมั่นโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องเห็นพระองค์ฉันใดก็ฉันนั้นนะครับเพราะนั้นท่านมิสซามก็พยายามที่จะสอนเรื่องความศรัทธาในพระเจ้าบอกคุณสมบัติของพระองค์ก่อนท่านี้เมื่อมีคนมาเข้ารับอิสลามเข้าก็ปรากฏว่าคนที่มาเข้ารับอิสลามมาเป็นมุสลิมมาศรัทธาในอัสบะลามาเป็นสาวกของท่านในมิสซามเนี่ยนะครับถูกต่อต้านแล้วถูกทรมานกดขี่ข่มเหงต่างๆนานาในช่วง13ปีเนี่ยมันเป็นพระประสงค์ของอัสลามนะครับที่ให้ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยเผยแผ่อิสลามเผยแผ่เรื่องความรู้ของอัสลามอยู่ในมักกะเนี่ยนะครับแล้วก็อัลเลาะห์ก็ได้ให้ชาวมักกะเนี่ยนะครับกดขี่ข่มเหงมุสลิมเพื่ออะไรครับเพื่อจะสร้างความแข็งแกร่งให้หัวใจของคนมุสลิมรุ่นแรกถ้าเราอ่านคัมภีร์กุรอานเราจะพบนะครับว่าคนที่มาเข้ารับอิสลามตอนแรกๆส่วนใหญ่เป็นคนยากจนเป็นทาสพอเข้ารับอิสลามปั๊บก็ถูกกดขี่ข่มเหงต่างๆนานานะครับจนกระทั่งทนไม่ไหวมาร้องเรียนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ประทานเรื่องราวของนบีนูห์มาให้เราเพิ่งเผยแผ่อิสลามในมักกะฮ์5ปีอดทนหน่อยสินบีนูห์เนี่ยตั้ง950ปีอดทนหน่อยเป็นเรื่องราวที่ท่านนบีมุฮัมมัดได้รับจากสวาลาเพื่อมาเป็นบทเรียนหนักๆเข้าทนไม่ไหวจะขออพยพออกจากเมืองมักกะนบีมุฮัมมัดบอกว่าฉันยังไม่รับบัญชาถ้าพวกท่านออกไปจากเมืองมักกะเดี๋ยวจะเป็นแบบนบียูนุสเอาไหมล่ะว่านบียูนุสน่ะอัลลอฮ์ส่งไปเผยแผ่อิสลามที่เมืองนีนาเวทางตอนเหนือของประเทศอิรักนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ถูกต่อต้านจนกระทั่งนบียูนุสน่ะอิดนาราใจทนไม่ไหวละทิ้งหน้าที่ในการเผยแผ่หนีออกมาจากเมืองนีนาเวแล้วก็ไปลงเรือทางแถวเลบานอนในปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วก็ถูกโยนลงทะเลแล้วก็เราให้ปลาตัวใหญ่มากลืนเข้าไปดีว่ายังสำนึกผิดตบัดตัวต่อสัปลาขณะที่อยู่ในท้องปลาเราจึงให้ปลาตัวใหญ่คายนบียูนุสออกไปบนชายฝั่งเมื่อนบียูนุสนึกได้ว่าตัวเองละทิ้งหน้าที่ก็เดินทางกลับไปที่เมืองนิเนเวเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองต่อเอาไหมเอาแบบนี้ไหมครับความกดขี่ข่มเหงความทุกข์ทรมานที่ชาวมุสลิมเวลานั้นได้รับเนี่ยนะครับโอ้โหมันแสนสาหัสแต่ว่าอัลลอฮฺเวลาประสงค์ที่พระองค์ต้องการที่จะสร้างบุคลากรที่มีความแข็งแกร่งทางด้านจิตวิญญาณพระองค์ต้องการเพราะอะไรครับเพราะลำพังนบีมุฮัมมัดคนเดียวในฐานะมนุษย์เนี่ยทำงานรับใช้แล้วไม่ประสบความสำเร็จหรอกจะต้องมีคนช่วยแล้วคนช่วยเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดต้องหาเองไม่ได้ประกาศรับสมัครนะครับว่ารับสมัครคนมาทำหน้าที่ประกาศอิสลามมีเงินเดือนเท่านู้นเท่านี้ไม่มีท่านนบีต้องหาคนแล้วหาจากไหนครับหาใกล้ๆตัวก่อนในครอบครัวตัวเองท่านหญิงคอดิยาภรรยาของท่านอบูบักเพื่อนสนิทของท่านนะครับอาลีลูกพี่ลูกน้องของท่านนะครับแล้วก็มีใครอ่ะอุมูไอมาน
็คือผู้ที่เป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงหรือแม่เลี้ยงที่เคยดูแลท่านอย่างเนี้ยนะครับแล้วจะค่อยๆขยายออกไปนะครับบิลาลพอรู้ว่านบีมูฮัมมัดสามประกาศเรื่องศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวก็หันมาเข้ารับอิสลามถูกทรมานสักหนาสาหัสนะครับแล้วการทรมานในสมัยก่อนนี่คนอาหรับนี่มันโหดร้ายจริงๆนะครับใช้วิธีการลากไปบนทรายร้อนๆกลางวันใช้วิธีการเคี่ยนตีใช้หนังสดนะครับหนังอูฐที่เชือดใหม่ๆนะครับเอามาลัดตัวไว้แล้วก็ไปให้นอนอยู่กลางทะเลทรายร้อนๆให้หนังมันแห้งแล้วลัดตัวนี่คือความทรมานนะครับที่สาวกของท่านบิลซัมเนี่ยได้รับในตอนแรกๆในตอนหนึ่งบิลาลขณะที่ถูกนำไปนอนอยู่กลางทะเลทรายที่ร้อนระอุอยู่ตอนช่วงกลางวันนะครับนายของบิลาลสั่งให้คนเอาหินก้อนใหญ่มาทับอกบิลาลเพื่อให้บิลาลเนี่ยเลิกเคารพศรัทธาในอัลลอฮ์ให้ไปเคารพอัลลาฮ์อัลฮุซาลฮูบันที่เป็นเทวรูปที่ผู้คนเคารพกราบไหว้กันแต่บิลาลยกนิ้วเดียวว่าอะฮัดอะฮัดอะฮัดหมายถึงอะไรหมายถึงว่าองค์เดียวองค์เดียวนะครับไม่คลายความศรัทธาความทนทุกข์ทรมานเนี่ยนะครับมันบ่งบอกถึงหัวใจที่แข็งแกร่งอัลลอฮ์ต้องการที่จะสร้างหัวใจที่แข็งแกร่งขึ้นมาด้วยการให้มีการกดขี่ข่มเหงและท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าอย่ายกแม้แต่กำปั้นขึ้นต่อสุ่มเพราะว่าสู้เขาไม่ได้หรอกสู้ก็ตายฉันไม่ให้พวกท่านไม่ต้องการให้พวกท่านเนี่ยตายเพราะฉันต้องการพวกท่านเป็นผู้ช่วยฉันเพราะฉะนั้นฉันจะไม่ต้องการให้พวกท่านตายแต่ขอให้พวกท่านอดทนอาวุธของพวกท่านคืออดทนแล้วดุอาเพราะท่านนบีมุฮัมมัดได้รับเรื่องราวตลอดว่านบีทุกคนที่ถูกส่งมาถูกกันแกล้งรังแกแต่เราบอกว่าฉันจะคอยดูแลคุ้มครองให้อดทนให้เชื่อมั่นในอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ก็ต้องสกรีนคนเนี่ยคัดคนให้ท่านนบีมุฮัมมัดเพราะว่าท่านนบีต้องการเผยแผ่ความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวและถ้าหากว่าท่านทำคนเดียวท่านทำไม่ได้ท่านต้องหาคนเมื่อได้คนที่มีความศรัทธาเหมือนกับท่านแล้วท่านต้องรักษาคนผู้นั้นเอาไว้อดทนหน่อยเพราะฉันต้องการคนอย่างพวกท่านเห็นไหมฮะบิลาลก็อดทนจนกระทั่งอบูบักเนี่ยมาซื้อปล่อยให้เป็นสละไปช่วยท่านนบีนะครับอีกคนหนึ่งคับบาบบินอารอดก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นทาสที่ถูกซื้อมาถูกทรมานเหมือนกับอย่างบิลาลและในขณะที่เป็นช่างเหล็กนะครับนายนะครับก็เมื่อรู้ว่าคอบบาบหันมาเข้ารับอิสลามเอาเหล็กที่กำลังลุกแดงอยู่เนี่ยนะครับท่าไปบนหลังจี้ไปบนหัวให้คอบบาบเนี่ยหันมาศรัทธาในอัลลอฮ์และ เลิกเคารพสักการะรอซูลลาห์แต่คอบบาบยืนยันความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวคอบบาบมีอายุยืนยาวหลังจากสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดสลัมอยู่ไปถึงสมัยของคอลิฟะอุมัรซึ่งในสมัยของคอลิฟะอุมัรเนี่ยนะครับเป็นยุคทองอิสลามเพราะว่าอาณาจักรอิสลามเนี่ยขยายออกไปพิชิตอาณาจักรไบแซนตินอาณาจักรเปอร์เซียเมื่อพิชิตอาณาจักรเปอร์เซียได้นะครับความมั่งคั่งอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยไหลเข้ามาสู่ที่เมืองมาดีนะตอนนั้นอุมัรเป็นคอลิฟะคอบบาบไปหาท่านอุมัรคอลิฟะอุมัรแล้วก็เล่าเรื่องราวหลังจากที่อุมัรได้สอบถามว่าท่านเป็นใครก็เล่าเรื่องราวว่าถูกทรมานอย่างไรแล้วก็เล่าเลยว่าตัวเองได้เคยเข้าร่วมรบกับท่านนบีมุฮัมมัดในสงครามบาดัดอุมัรก็ประทับใจนะครับอุมัรเอาเงินนับหมื่นเหรียญดินาร์นะครับมาให้กับคับบาบบินอารอดคับบาบรับมาแล้วถามว่าเงินอะไรบอกเงินเนี้ยจะให้ท่านเอาไว้อย่างชีพคับบาบไม่เคยได้รับเงินจำนวนนี้มาก่อนเลยร้องไห้ครับ
ที่ร้องไห้เพราะอะไรข้อพระบอกอย่างนี้ครับบอกว่าสาวกรุ่นเดียวกับฉันเนี่ยจากฉันไปแล้วไม่เคยได้รับเงินอย่างนี้มาก่อนไม่เคยได้รับเงินอย่างนี้มาก่อนเข้าไปแล้วฉันเกรงว่าถ้าฉันได้รับเงินก้อนนี้มาเนี่ยฉันจะไม่ได้รับสวรรค์ในโลกหน้านี่คือสิ่งที่ข้อบาพูดจากหัวใจที่แข็งแกร่งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราศึกษาประวัติของบรรดาสวบาแล้วนะครับเราก็จะพบว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาได้รับการทดสอบหนักกว่าเรามากและอิสลามมาถึงเราได้เนี่ยก็เพราะว่าพวกเขาเพราะว่านบีมีชีวิตชั่วคราวจากโลกนี้ไปแล้วสวบาก็รับสืบต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรักเคารพบรรดาสวบาหัวใจที่แข็งแกร่งนั้นนะครับที่จะทำให้เราได้เข้าสวรรค์วันที่เราฟื้นคืนชีพในคัมภีร์กุรอานบอกเอาไว้เลยนะครับว่าในวันนั้นนะทรัพย์สินลูกหลานเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วนอกจากอะไรครับกัลบุสลีมกัลบุสลีมหัวใจที่สงบยอมจำนนต่อสวรรค์หัวใจที่สงบนะครับหัวใจสงบหมายความว่าอะไรหัวใจสงบหมายความว่าหัวใจที่ร้อนสั่งทำตามจะทำให้เราได้รับเคราะห์กรรมอะไรเรายอมรับนั่นคือหัวใจที่สงบสงบเกิดขึ้นจากการที่ยอมจำนนต่อสวรรค์ครับเพราะนั้นเมื่อเราประสบเคราะห์กรรมใดๆเนี่ยนะครับขอให้จำเอาไว้เอาแล้วก็มันจะเลื่อนชั้นเราเราทุกคนถูกทดสอบหมดในคัมภีร์กุรอานกล่าวเอาไว้ชัดเจนวะละนับลวันนะกุมบิชัยอ์มินัลคอฟวัลยุอ์วะนักซิมินัลอัมวาลิวัลอัมฟุซิวัซซะมารอตเราจะทดสอบสู่เจ้าวะละนับลวันนะกุมถ้าใครเรียนภาษาอาหรับก็จะเข้าใจว่าเราจะให้บลาเกิดขึ้นกับเจ้าบลาคือการทดสอบและรูปของคำเนี่ยมันระบุชัดเลยว่าทุกคนโดนแน่แน่ไม่อย่างหนึ่งอย่างใดนะครับบิชัยมินัลคอฟจากความกลัววัลยะความหิวนะครับความสูญเสียชีวิตทรัพย์สินแล้วก็พืชผลเราทุกคนโดนหมดแต่เมื่อเราประสบข้อกรรมนะครับอัลลอฮ์บอกว่าถ้าอัลลอฮ์จะท่านอิบราฮิมบอกว่าถ้าอัลลอฮ์ประสงค์จะให้ใครได้รับสิ่งดีงามพระองค์จะทดสอบเขาด้วยเคราะห์กรรมนะครับงั้นคนที่เรียนรู้ศาสนาเรียนอิสลามเนี่ยคือคนที่เรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตที่ทำให้มีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าถ้าเราไม่เรียนรู้ศาสนาพอเราเจอข้อกรรมเราจะโทษนั่นโทษนี่โทษรัฐบาลโทษคนนู้นโทษคนนี้โทษแหลกหมดเลยแล้วจะไม่มีความสุขหัวใจไม่สงบแต่ถ้าเรามีหัวใจที่สลีมคือสงบคือยอมรับพระประสงค์ของอัลลอฮ์และมองโลกในแง่ดีว่าอัลลอฮ์วางบททดสอบเอาไว้ให้แก่เราเพื่อที่จะเลื่อนชั้นเราเหมือนกับว่าเรามาเรียนป.1จะขึ้นป.2ต้องสอบจะเข้ามหาวิทยาลัยก็ต้องสอบจะไปเรียนเมืองนอกสอบชิงทุนก็ต้องสอบนี่คือข้อสอบในบนโลกใบนี้แต่ความสำเร็จมันก็แค่ได้รับปริญญาแต่ว่าวันที่เราจะรับความสำเร็จสูงสุดมันไม่ใช่แค่ใบปริญญาหรือการมีหน้าที่การงานมีเงินเดือนสูงๆแต่มันคือการได้รับสวรรค์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือความสำเร็จที่ภาษาอาหรับใช้คำว่าฟะลาห์เรื่องความสำเร็จมีคำภาษาอาหรับใช้คำว่านะญาห์ตอฟิกนี่คือความสำเร็จบนดุนยาเท่านั้นเอง
แต่ว่าเมื่อเราได้ยินเสียงอัซานฮัยยัลศอลาฮัยยัลฟะลาห์มาสู่การละหมาดมาสู่ความสำเร็จกันเถิดฟะลาห์อันนี้หมายถึงความรอดพ้นจากการถูกลงโทษในโลกหน้าฟะลาห์นี้มีความหมายนอกจากความสำเร็จในโลกนี้แล้วเนี่ยนะครับยังมีความหมายถึงความสำเร็จในโลกหน้าด้วยแม้จะไม่สำเร็จในโลกนี้นะครับแต่เราถ้ามีหัวใจที่แข็งแกร่งมีความศรัทธาเราจะได้รับความสำเร็จในโลกหน้าด้วยหลายคนบนโลกนี้จะได้อาจจะได้รับนัยยะหรือได้รับเตาฟีกได้รับความสำเร็จแต่ว่ามันเป็นแค่โลกนี้อาจจะไม่ถึงฟะลาห์หลายคนนะครับทำธุรกิจแล้วก็เมื่อได้ยินเสียงอาซานฮัยยัลศอลาฮ์ฮัยยัลฟะลาห์ก็ยังเฉยอยู่เขาอาจจะรุ่งเรืองมีความเจริญมั่งคั่งมีตำแหน่งใหญ่โตนะครับเขาได้นัยยะเขาได้ตอฟิกซึ่งอัลเลาะห์ประทานให้แต่เขาไม่รู้ไงเขาจึงไม่มาศอลาฮัยยาลศอลาเพราะนั้นเขาก็จะไม่ได้รับฟะลาที่ในเสียงอาซานบอกฮัยยาลศอลาฮัยยาลฟะลาเพราะว่าอะไรเพราะว่าศอลาเนี่ยมันแปลว่า1การเคารพสักการะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยท่ายืนโค้งกราบความหมายที่สองก็คือการสรรเสริญเมื่อไรละหมาดเราอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนนี่คือความหมายที่สองของคำว่าศอลาห์ความหมายที่สามของคำว่าศอลาห์ก็คือดุอาขอพรเมื่อเรากล่าวว่าอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมและอีกดุอาหนึ่งที่เราขอสั้นๆในการละหมาดเมื่อเรากล่าวว่าร็อบบิกฟิดลีเราขออภัยโทษต่อสวาละใช่ไหมอันนั้นใครที่มาละหมาดเขาก็จะได้รับฟะลาแม้จะไม่ได้รับนัยยะหรือเตาฟีกคือไม่รับความสำเร็จในโลกนี้แต่ได้รับความสำเร็จในโลกหน้าเพราะว่าการสวาการละหมาดมันคือการขอบคุณอัลสวาละที่องค์ได้ประทานอากาศประทานปัจจัยยังชีพสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์คนที่ไม่ละหมาดเนี่ยจึงเรียกว่าผู้เหนือคุณนะครับเพราะว่าไม่เคยขอบคุณอัลลอฮ์ไงซึ่งเมื่อมนุษย์ให้ทุกคนยกมือไหว้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะเห็นไหมฮะแม้ทรัพย์สินที่ให้ได้รับมาเนี่ยอาจจะไม่มากนักแต่ว่าเมื่อให้บ่อยๆก็อยากจะทดแทนคุณอยากจะกระตะเวทีให้ตอบแต่หากคำนึงถึงการให้ของสปาลาเอาแค่อย่างเดียวคืออากาศที่เราได้หายใจเข้าไปถ้าเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยการยกมือไหว้แล้วก็กล่าวคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะเราจะไม่มีเวลาเอามือไปทำอย่างอื่นเลยเพราะมือต้องอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาและปากจะต้องกล่าวคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะอยู่ตลอดเวลาสำหรับความอัลเลาะห์มานที่เราได้ทรงประทานให้แก่เรานะครับแต่ว่าสิ่งอันนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็แต่เมื่อว่าเรามีหัวใจต้องมีหัวใจที่แข็งแกร่งนะครับหัวใจที่แข็งแกร่งเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากการที่เราจะต้องฝึกไปตามที่ท่านมีวางเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นละหมาดถือบวชจ่ายซะกาตไปทำฮัจญ์นี่เป็นการฝึกขั้นพื้นฐานจะฝึกเพิ่มเติมก็มีการละหมาดซุนนะห์บวชซุนนะห์ในโอกาสต่างๆนั่นก็เป็นการฝึกทหารเนี่ยเขามีการฝึกในหลักสูตรต่างๆนะครับต้องวิ่งทั้งเช้าทั้งเย็นเพื่อให้ร่างกายแข็งแกร่งแต่ว่านั้นเรื่องร่างกายแต่ด้านวิญญาณถ้าเราต้องการความแข็งแกร่งเราก็จำเป็นที่จะต้องฝึกนะครับทางด้านวิญญาณด้วยการละหมาดด้วยการถือศีลอดนะครับด้วยความอดทนอดกลั้นต่อเคราะห์กรรมที่มันเกิดขึ้นกับเรานะครับความอดทนเนี่ยคืออะไรครับความอดทนมันคือการยอมรับเคราะห์กรรมโดยไม่ปริปากบ่นนี่คือความอดทนในความหมายคำว่าอิสลามแล้วก็ความอดทนมันก็คือการสยุดทางด้านวิญญาณเราละหมาดในมัสยิดเนี่ยเราก้มกราบอัสสลามเราสยุดอัสสลาม
นะครับแต่ละครั้งเนี่ยไม่ถึง15วินาทีเนี่ยเดี๋ยวเราก็เงยขึ้นมาแล้วครับแต่ว่าเมื่ออยู่นอกมัสยิดเราต้องสยู่ต่อสมาลาด้วยทางด้านวิญญาณนั่นก็คืออดทนยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลเลาะห์ให้เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะดีหรือร้ายถ้าดีเราขอบคุณอัลเลาะห์กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์แบ่งปันแล้วก็ละหมาดถ้าประสบข้อกรรมเราก็กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์อดทนนะครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์แล้วก็ละหมาดไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่จำเอาไว้เลยครับถ้าอยากให้หัวใจแกร่งแกร่งอย่าทิ้งละหมาดถ้าดีละหมาดขอบคุณอัลเลาะห์แบ่งปันถ้าเจอเรื่องร้ายๆละหมาดอดทนและขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์ละแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าเพราะว่าจิตใจของเรามีความแข็งแกร่งฝากเอาไว้ให้กับพวกเราในวันนี้นะครับให้เป็นความรู้ทางด้านจิตวิญญาณของเราหลังจากที่เราได้เรียนความรู้ต่างๆมาอย่างมากมายถ้าเราไม่มีความรู้ทางด้านศาสนาเราจะไม่ประสบความสำเร็จในโลกหน้าขอบคุณทางผู้จัดที่ให้เกียรติเชิญผมมาแล้วก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่ได้ตั้งใจฟังขอสวัสดีได้ประทานความรู้ความเข้าใจแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่พวกเราทุกคนครับซามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยฮิสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับขอญะซักัลลอฮุคอยรอนสำหรับท่านอาจารย์บรรจงบินกาซันอีกครั้งนึงครับที่ได้ให้ข้อคิดแนวคิดแล้วก็เนื้อหาความรู้ที่จะพัฒนาหัวใจของพวกเราให้แข็งแกร่งเหมือนกับบรรดานบีเหมือนกับบรรดารอซูลถูกส่งมาก่อนหน้าเราเพื่อให้เราดำเนินทางไปในแนวทางเดียวกันกับบรรดาผู้ที่อัลเลาะห์ส่งให้เนี่ยมาประทานความโปรดปรานมาก่อนหน้านั้นแล้วใครมีคำถามต้องการจะสอบถามอาจารย์เพิ่มเติมไหมครับเชิญครับขอวิธีที่เราจะอดทนเมื่อเราเจอบททดสอบหนักๆหน่อยค่ะเดี๋ยวจะก็รอค่ะวิธีที่การอดทนนะครับก็คือเราต้องรู้ว่าเคราะห์กรรมที่มันเกิดขึ้นกับเราความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ประสงค์ให้เกิดขึ้นกับเราเราต้องยอมรับเลยนะเป็นมุสลิมแล้วเราต้องมองโลกในแง่ดีด้วยนะครับว่ามันเหมือนกับการที่อัลเลาะห์ต้องการจะเลื่อนชั้นเราถ้าเรามองโลกในแง่ดีนะครับเราก็จะมีความมุ่งมั่นที่จะฝันฝ่าแต่ถ้าหากว่าเราประสบเคราะห์กรรมแล้วเราเอะอะโวยวายเนี่ยนะครับมันทำให้สติแตกพอสติไม่มาปัญญาไม่เกิดแล้วมันทำให้คนข้างๆเนี่ยพลอยเดือดร้อนไปด้วยวุ่นวายกันไปหมดอ่ะนะครับมันก็หาทางออกไม่ได้เราคนหนึ่งวุ่นวายขึ้นมาเอะอะโวยวายคนข้างๆก็รำคาญแล้วดีไม่ดีด่าเราด้วยนะครับถ้าหากว่าเราสงบนิ่งกล่าวดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้นะครับว่าวะบัชชิริซอบิรีนจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ที่อดทนนะครับวะบัชชิริซอบิรีนอัลลซีนาอิซาอัศอบะตุฮุมมุซีบะฮ์กาลูอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้อดทนที่เมื่อเคราะห์กรรมมาประสบกับเขาแล้วเขากล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนนี่เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ได้แนะนำให้เราเมื่อประสบชะตากรรมเคราะห์กรรมไม่ใช่เอะอะโวยวายเพราะว่าอินนาลิลลาฮ์เราเป็นของอัลเลาะห์เราเป็นของอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะทำอะไรกับเราก็ได้เรื่องของพระองค์แหละเหมือนกับเรามีทรัพย์สินอยู่ชิ้นหนึ่งกระเป๋าใบหนึ่งมันกระเป๋าของเราอ่ะจะให้ใครก็ได้อ่ะจะโยนทิ้งก็ได้อ่ะนะครับจะขายจะเผาอะไรก็ได้มันเรื่องของเราเพราะมันทรัพย์สินของเราเช่นเดียวกันเรานี่เป็นของอัลเลาะห์อินนาลิลลาฮ์เป็นเราเป็นของอัลเลาะห์นะครับแล้วก็ต้องยอมรับนะครับเราก็จะสงบพอสงบเนี่ยหัวใจนะครับมันก็จะสงบนะครับกอลบุสลิมนี่แหละครับหัวใจสงบเพราะว่ามันยอมรับในสิ่งที่อัลลอฮ์ประสงค์ให้มันเกิดขึ้นแล้วยังนึกถึงอัลลอฮ์ว่าอินนาลิลละแล้วก็ปลอบใจตัวเองว่าอินนาอิลัยฮิราญิอูนแท้จริงเราจะกลับไปหาพระองค์
นะครับเพื่ออะไรเพื่อเมื่อเรากลับไปหาพระองค์แล้วเราจะได้มีหัวใจที่เป็นหัวใจคัมภีร์กุรอานกล่าวไว้ว่ากอลบุสลีมในวันนั้นนะครับไม่มีทรัพย์สินไม่มีลูกหลานที่จะอำนวยประโยชน์ได้แล้วนะครับยกเว้นบรรดาผู้ที่กลับมาหาอัลเลาะห์ด้วยกอลบุสลีมนะครับหัวใจที่สงบจะเกิดขึ้นก็แต่เมื่อเรายอมรับพระประสงค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาครับก่อนที่อาจารย์จะมาเป็นนักวิชาการนะครับอาจารย์จะมาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับอ๋อโอเคใครๆก็มาถึงจุดนี้ได้นะนะครับถ้ามีเป้าหมายผมเองผมไม่ได้เรียนศาสนานะผมจบกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย12ปีเต็มๆแล้วไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในคณะเศรษฐศาสตร์แต่ว่าเป็นพระประสงค์ของสปาลาให้ผมไปอยู่ที่ตรงนั้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มันเป็นเวทีการต่อสู้ทางด้านอุดมการณ์ระหว่างฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาคือทุนนิยมกับคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายนี้ก็ไม่เห็นความสำคัญของศาสนาปฏิเสธศาสนาด้วยซ้ำไปท้าทายศาสนาอีกไอ้ผมมาอยู่ตรงนั้นผมเป็นมุสลิมผมก็ต้องหาทางที่จะทำความเข้าใจให้กับทั้งฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาว่าอิสลามมันหมายถึงอะไรแล้วก็ผมก็ศึกษาเมื่อศึกษาแล้วผมต้องทำความเข้าใจนะครับเพราะว่าถ้าคุณอธิบายให้คนอื่นเขาเนี่ยยังไม่สามารถจะรู้หรือเข้าใจได้แสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจถ้าคุณต้องการที่จะไปบอกให้คนอื่นเขารู้เข้าใจตัวคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับเพราะนั้นผมก็เลยทำหน้าที่ตรงนี้ก็คือว่าผมต้องศึกษานะครับและสิ่งที่ผมศึกษาในเวลานั้นเป็นสิ่งที่ยังไม่มีคนศึกษากันนั่นคือเศรษฐศาสตร์อิสลามซึ่งสมัยก่อนเขาคิดว่าอิสลามก็คือเรื่องละหมาดถือบวชจ่ายซะกาตไปทำมัสยิดแล้วก็จบละไม่มีอย่างอื่นละใช่ไหมครับแต่ว่าในมหาวิทยาลัยมันเป็นเวทีทางวิชาการมันมีวิชารัฐศาสตร์สังคมศาสตร์เศรษฐศาสตร์สารพัดศาสตร์แต่ผมเรียนเศรษฐศาสตร์มาแล้วผมต้องทำความเข้าใจอิสลามในแง่ของเศรษฐศาสตร์จนผมแน่ใจแล้วผมถึงไปต่อกรกับทั้งฝ่ายซ้ายฝ่ายขวายิ่งทำให้ผมเกิดความเชื่อมั่นหลังจากที่เกิดความเข้าใจแล้วความเข้าใจทำให้เราเกิดความเชื่อมั่นเราสามารถพูดกับใครก็ได้ทุกวันนี้เกี่ยวกับความดีงามของอิสลามทางด้านเศรษฐศาสตร์เชิญครับเราจะทำยังไงครับให้เราอยู่ในความยำเกรงของอัลลอฮ์ตลอดเวลาครับเช่นสมมติว่าจะมีบางเวลาครับที่เราแบบจะรู้สึกลืมตัวแบบไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์ครับทำยังไงให้เราแบบนึกถึงอัลลอฮ์ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ตลอดเวลาครับคำว่าซิกรุลลอฮ์เนี่ยนะครับมันก็ทำได้หลายอย่างนอกจากคำว่าซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุอักบัรนะครับหลังละหมาดแล้วก็ละหมาดก็คือการซิกรุลลอฮ์และบางครั้งเนี่ยนะครับบางทีเราอาจจะไม่นึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาแต่พอเราทำอะไรขึ้นมาปุ๊บเราฉุกคิดได้ว่ามันผิดฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์นั่นคือการซิกรุลลอฮ์แล้วเรากล่าวคำว่าบิสมิลลาห์ก่อนกินอาหารก่อนดื่มน้ำก่อนทำกิจการดีๆก็ถือว่าเป็นการซิกรุลลอฮ์แล้วนะครับงั้นการซิกรุลลอฮ์เนี่ยการซิกรุลลอฮ์หมายการระลึกถึงอัลลอฮ์นะครับเพราะนั้นมันมีทั้งเป็นรูปแบบแล้วก็ไม่เป็นรูปแบบดูอาก็เป็นซิกรุลลอฮ์อย่างหนึ่งความสำนึกว่าถ้าทำผิดแล้วจะถูกลงโทษความตักวาเกรงกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูเมื่อเราฉุกคิดขึ้นมาได้นี่คือการซิกรุลลอฮ์แล้วนะครับเราไม่สามารถจะทำแบบว่าลมหายทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นการซิกรุลลอฮ์ได้ตลอดเวลานะครับว่าเราอยู่ในดุนยาซึ่งมีเรื่องสารพัดที่ทำให้เราต้องคิดอะไรต่างๆจนบางทีเนี่ยมันออกตะเลิดไปนั่นเกิดผลที่ว่าทำไมอัลลอฮ์จึงได้กำหนดการละหมาดวันละ5เวลาเพื่อดึงเราเข้ามาสู่การระลึกถึงพระองค์ไงครับเชิญครับอาจารย์มีวิธีการยังไงที่ทำให้คนเข้ารับอิสลามได้ครับผมไม่ได้เป็นคนคิดวิธีการในการทำให้คนมาเข้ารับอิสลามนะหลายคนอาจจะชมเชยผมว่าโอ้โหผมพาคนมาเข้ารับอิสลามนะต้องอย่าเข้าใจผิดนะผมมีหน้าที่ในการสอนและในการสอนเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าผมต้องเข้าใจก่อนว่าอิสลามคืออะไร
ผมต้องบอกให้คนที่มาเรียนกับผมว่าอิสลามเนี่ยเป็นศิลปะการใช้ชีวิตที่จะทำให้มีความสุขความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าเพราะคุณมีชีวิตเนี่ยแต่ชีวิตคุณเนี่ยคุณไม่ได้สร้างเองดังนั้นคุณจำเป็นต้องมีคู่มือการใช้ชีวิตเหมือนกับคุณซื้อรถยนต์มาคันนึงเนี่ยนะครับคุณต้องเรียนรู้การใช้รถยนต์จากวิศวกรที่สร้างรถยนต์หรือว่าคนขายรถยนต์เพราะว่าคุณไม่ได้เป็นคนสร้างรถยนต์ถ้าคุณใช้รถยนต์ไม่เป็นนะครับมันก็พังเร็วขึ้นเครื่องยนต์ดีเบนซินเนี่ยมันก็ใช้น้ำมันเบนซินถ้าคุณไปฝืนใช้น้ำมันดีเซลเครื่องยนต์คุณก็พังเร็วขึ้นนะครับชีวิตก็เช่นกันนะครับคุณไม่ได้สร้างดังนั้นถ้าคุณต้องการจะใช้ชีวิตของคุณเนี่ยนะครับให้ปลอดภัยคุณต้องศึกษาคู่มือการใช้ชีวิตและคุณต้องศึกษาจากผู้สร้างชีวิตไม่ใช่ไปศึกษาจากมนุษย์ที่ไม่ได้สร้างชีวิตผมก็บอกอย่างนี้แล้วผมก็บอกว่าคุณตายไหมคุณแน่ใจไหมคุณจะไม่ตายเพราะทุกคนเราบอกทุกคนต้องตายเราพูดกันความจริงในทุกศาสนาต้องยอมรับความตายนะครับมันเป็นเรื่องสากลนะครับพุทธก็บอกว่าเกิดมาคุณต้องอยู่ภายใต้กฎเกิดแก่เจ็บตายแต่ปัญหาก็คือความตายไม่ได้เป็นจุดสุดท้ายของชีวิตความตายเป็นแค่เพียงประตูที่เปิดให้วิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงเนี่ยก้าวออกไปสู่อีกโลกหนึ่งซึ่งชีวิตทางด้านวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงคุณจะเป็นอย่างไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของคุณขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพราะนั้นคุณต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตซึ่งศาสนาที่คุณต้องเรียนแต่เมื่อคุณเรียนคุณมีศาสนาแล้วคุณต้องปฏิบัติศาสนาด้วยเพราะไม่ฉะนั้นแล้วความรู้ทางศาสนาจะไม่เป็นประโยชน์อะไรกับคุณเลยก็บอกเขาแค่นี้และก่อนที่จะผมไปสอนผมจะขอดุอาให้อัลเลาะห์ประทานความรู้ให้ฮิดายะห์กับผมในการทำความเข้าใจกับคนที่มาฟังผมเรียนนะครับแล้วก็กลับมาบ้านผมก็จะขอดุอาอีกว่าขออัลเลาะห์ประทานฮิดายะห์ให้แก่เขาไม่ใช่ผมเป็นแต่เพียงผู้ที่บอกความรู้แต่คนที่ประทานฮิดายะห์คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับเชิญครับอาจารย์เคยท้อไหมคะและอาจารย์มีวิธีแก้ยังไงคะจะว่าท้อไหมก็บางครั้งมีแต่ไม่ถอยบางครั้งก็มีนะเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญนะฮะก็มีท้อแต่ว่าอารมณ์ท้อก็มีเป็นแค่บางครั้งน้อยมากแต่ว่าเมื่อท้อแล้วไม่ถอยนะครับแล้วก็มีความสุขในการทำงานเหนื่อยแต่ว่ามีความสุขครับโอ้เชิญครับโอ้โหนี่ผมบอกตรงว่าสถาบันนี้ฝึกเด็กมาดีมากนะเหมือนเด็กฝรั่งเลยอ่ะเหมือนเด็กฝรั่งเลยนะครับเด็กฝรั่งนี่ว่าบอกให้ถามปุ๊บเนี่ยมี20คนยก40มือโอเคครับอลุจะทำยังไงให้เรามีความเป็นผู้นำในรูปแบบของอิสลามครับโอ้โหนี่ถามคำถามใหญ่นะถามคำถามใหญ่ผู้นำนะครับคือผู้ที่รับใช้คือผู้นำคือผู้ที่รับใช้ผู้คนนะครับผู้ทำดีกับผู้คนและผู้คนเขาจะเลือกมาเป็นผู้นำเองนะครับเพราะว่าเราก็อยากได้คนมารับใช้เรานะครับอันนี้ถ้าเรารับใช้เขาแล้วเดี๋ยวเขาเลือกเราเป็นผู้นำเองนะครับเราจะแสดงตัวเป็นผู้นำเนี่ยเดี๋ยวเขาก็หมั่นไส้เอาถ้าไปแสดงตัวเป็นผู้นำแต่แรกนะครับถ้าอยากจะเป็นผู้นำต้องเป็นผู้ที่รับใช้เขานะครับแล้วก็เป็นผู้ที่รับใช้แบบถ่อมตนแบบสุภาพด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญคำถามดีมากนะแต่ว่าเรื่องนี้ต้องพูดกันอีกยาวเวลาไม่พออารมณ์เชิญเลยวันนี้นะอันไหนใครครับอะไรครับขอเทคนิคในการตัดเบียที่พร้อมนำสู่การปฏิบัตินะคะจะสักกันหรอกผมไม่ยินไม่ถนัดอ่ะได้ยินไม่ถนัดขอเทคนิคในการตัดเบียที่ทำให้มันนำไปสู่การปฏิบัตินะคะอ๋อเทคนิคโอเคเทคนิคในการตัดเบียตัดเบียก็คือการอบรมขัดเกลานะคำนี้เนี่ยมาเป็นคำที่
ใช้ในภาษาอาหรับหมายถึงกระทรวงศึกษาธิการตาริบียะตาริบะเนี่ยก็คือการทำให้เจริญงอกงามมันก็คือการศึกษาซึ่งในการตาริบียะเนี่ยนะครับก็จะต้องตอบสนองความต้องการของมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะครับซึ่งจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้เวลาและความอดทนที่สูงนะครับในการตารบียะเนี่ยมันต้องตารบียะกับตัวเองก่อนนะครับก็ว่าก็คือในการจะฝึกฝนตัวเองเนี่ยนะครับ1เราต้องศึกษาความรู้ได้ความรู้แล้วแชร์คนอื่นอันที่2นะครับก็รับใช้คนอื่นรับใช้สังคมอันนี้ก็เป็นการตารบียะนะครับในภาคการงานแล้วก็ในการตารบียะนะครับเราต้องมีญะมาอะห์ด้วยนะครับเพราะว่าในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเราต้องมีญะมาอะห์นะครับมาคอยแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับผมเองเนี่ยให้ความรู้กับผู้ที่สนใจอิสลามขั้นพื้นฐาน15สัปดาห์แล้วก็มีการสอบประเมินผลทั้งภาคที่ภาคปฏิบัตินะครับหลังจากนั้นก็จะมีการยกระดับการเรียนการสอนขึ้นไปโดยไม่ใช่ว่ามานั่งฟังอย่างเดียวนะครับเขาเมื่อเรียนรู้สมมติว่าเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์นบีแล้วนะครับทุกคนเนี่ยจะต้องขึ้นมาพรีเซนต์นะครับต่อหน้าชั้นว่าตัวเองได้เรียนรู้ไปแล้วเนี่ยนะครับได้รู้จักนบีหรือซอฮาบะห์เนี่ยในแง่มุมไหนเกิดความประทับใจอะไรขึ้นมาแล้วก็โอเคนำขึ้นมาพรีเซนเทชันนะครับก็ผมก็ใช้วิธีการแบบนี้แล้วก็ในการเรียนเนี่ยเราจะให้มีเป็นในห้องแบ่งเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยครับขึ้นมาหลังจากแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วเนี่ยแล้วก็มีการนำเสนอกันนี่ก็เป็นวิธีการอีกแบบนึงนะครับในการตัรบียะห์ครับเชิญแล้วอาจารย์มีวิธียังไงที่จะทำให้หัวใจของเรานั้นอ่อนโยนครับทำให้เราฝึกให้หัวใจอ่อนโยนนะครับก็ง่ายๆนะตอนนี้ถ้าหากว่าเราเจอใครทุกข์ยากลำบากกว่าเราไปช่วยเหลือเขานะครับการช่วยเหลือเขาด้วยการทำบุญทำทานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันคือการแสดงความแสดงสิฟัตของอัลเลาะห์มาอัลเลาะห์สร้างมนุษย์มาแล้วเนี่ยอัลเลาะห์จะประทานสิฟัตของพระองค์บางสิ่งบางอย่างให้แก่มนุษย์ซึ่งมีอยู่ในตัวทุกคนแล้วนะครับอาจจะเรามองไม่เห็นและไม่เคยได้ใช้เช่นพระองค์ทรงเมตตาอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมพระองค์ก็ประทานคุณสมบัติเนี่ยให้แก่มนุษย์และเมื่อมีแล้วเนี่ยจะมีโอกาสใช้เมื่อไหร่ถ้าไม่มีคนยากคนจนให้เราเห็นเพราะนั้นเมื่อมีคนยากคนจนก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้แสดงคุณสมบัติของอัลเลาะห์ออกมาให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนอื่นๆว่าความเมตตายังมีอยู่บนโลกใบนี้ด้วยการช่วยเหลือเขาถ้าเรามีสตังค์อยู่ในกระเป๋าเยอะแต่สตังค์เราไม่มีอะไรมาให้เราซื้อเราใครจะรู้ว่าเรามีสตังค์จนกว่าจะมีสินค้าให้เราจับจ่ายซื้อขึ้นมาเช่นเดียวกันอัลลอฮ์ประทานคนยากจนมาคนเดือดร้อนมาให้เราเห็นนะครับเรารีบแสดงความเมตตาที่มีอยู่ในตัวของเราออกมานะครับอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงให้อภัยและพระองค์ก็ประทานคุณสมบัตินี้ให้แก่มนุษย์แล้วเราจะใช้การให้อภัยได้ยังไงถ้าไม่มีคนทำให้เราโกรธเพราะนั้นเมื่อมีคนทำให้เราโกรธเราอาจจะโกรธได้แต่ว่าต้องรู้จักให้อภัยเป็นนะครับอันนั้นคือการพัฒนาทางด้านจริยธรรมทางด้านจิตวิญญาณนะครับเป็นการ อะไรทำให้ตัวเรามีความถ่อมตนนะครับเชิญลูกอาจารย์มีเทคนิคยังไงในการทำลายขีดจำกัดตัวเองครับอะไรนะครับลูกมีเทคนิคยังไงในการทำลายขีดจำกัดในตัวเราครับเทคนิคอย่างไรในการทำลายขีดจำกัดโอ้โหคำถามแต่ละคำถามเนี่ยนะฮะเรารู้ตัวไหมว่าเรามีขีดจำกัดอะไร
ความจริงแล้วเนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าสมองเราเนี่ยที่อัลลอฮ์ให้กับเรามาเนี่ยเราใช้แค่เพียง 20% เท่านั้นเองมันยังไม่พ้นขีดจำกัดของเราหรอกคือตอนนี้เนี่ยนะครับเราใช้สมองให้เราเต็มที่เพราะขณะเนี้ยสมองเราเนี่ยที่อัลลอฮ์ประทานให้มามันมีศักยภาพมากนะครับมันไม่ได้จำกัดเลยเพียงแต่ว่าเรายังไปไม่ถึงขีดจำกัดของมันนะครับปัญหาคือว่าขีดจำกัดของหนูมันคือขีดจำกัดอะไรต้องรู้ก่อนว่าขีดจำกัดอะไรถ้าทางด้านสติปัญญาเรายังไปไม่ถึงขีดจำกัดเรายังไม่ได้ใช้มันมากจนถึงขนาดนั้นนะคำถามใหญ่มากนะแต่ว่าต้องพูดกันในรายละเอียดนะครับโอ้ใครส่งลูกหลานมาเรียนสถาบันนี้นะก็โชคดีนะฮะคือผมไปตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยเวลาบรรยายจบนะครับไม่มีอย่างนี้ฮะไม่มีอย่างนี้จริงๆนะครับถ้าไปทุ่งโรงเรียนเลยเนี่ยขอวิธีที่อาจารย์สมมติเราจะแนะนำเพื่อนให้เพื่อนจะตัดเบียเพื่อนให้เพื่อนทำตัวให้ถูกที่ถูกทางอะไรเงี้ยให้มันถูกตามลักษณะของท่านนบีโอเคถ้าหากว่าเราจะไปแนะนำสั่งสอนคนอื่นนะเราต้องทำตัวเราเองก่อนนะครับเราต้องทำตัวเราเองก่อนนะครับให้เป็นโมเดลนะครับและบางทีเนี่ยเราไม่ต้องไปตักเตือนอะไรเขามากหรอกนะครับเขาเห็นเราปฏิบัติเดี๋ยวเขาทำตามเราเอง